เอาละวันใดวันใดขาดท่านแล้วลุงก็รู้สึกวันไหนสำนึกแล้วลุงก็เสียใจมีบ้านเราดอททีวีแล้วจะจุดไปทำไมหากเราต่างคนต่างอยู่แล้วไซแล้วจะไปต่อไม่ได้ใช่แหละก็เลยว่าขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่พอเริ่มจะเหลาลงไปกลายเป็นขยะซะนี่มันเป็นมานี้มันเป็นงี้มานานแล้วลุงออกนะเอาทักทายกันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดแล้วก็จบเสร็จกึกกักเสร็จมาลากกักปรัชญาเนี่ยมันแปลว่าปัญญานะเพราะฉะนั้นจึงเลยกลายเป็นว่าบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญารักษามนุษย์และสิ่งแวดล้อมย้ำ รักษามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมอะไรกันเข้าท่าดีไหมพี่บ้านเราดอททีวีกลายเป็นสถานีแห่งปัญญาไปแล้วนะเนี่ยเอาไว้รักษามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมมันก็แปลว่าเรื่องราวของมนุษย์เนี่ยมันต้องดูแลกันด้วยโดยปัญญาแล้วนะต่อไปนี้นะครับเนี่ยมันโดยวิธีอื่นคงไม่ไหวแล้วครับนะโดยศาสตร์ต่างๆที่มีอยู่ในโลกใบนี้จะเรียกว่าวิทยาศาสตร์สาขาเคมีคงไปต่อไม่ได้แล้วครับเนาะหรือแม้แต่จะใช้วิทยาศาสตร์สาขาชีวะก็ไปต่อลำบากมันจะมาใช้วิทยาศาสตร์สาขาอะไรดีทีเดียวเมื่อไม่มีเคมีไม่มีชีวะมันก็ต้องมาใช้วิทยาศาสตร์สาขาพลังงานไปแล้วนะนะมันถึงขั้นแล้วนะมันถึงเวลาแล้วนะครับว่าจะต้องมารับรู้เรียนรู้ศึกษาโดยชัดแจ้งชัดเจนต่อไปนี้นะครับเรื่องของวิทยาศาสตร์สาขาพลังงานเนี่ยนะคงจะไม่ต้องพูดคำว่าสาขาฟิสิกส์แล้วล่ะครับเนาะเคมีชีวฟิสิกส์นั่นนะครับผมว่ามันเลยฟิสิกส์ไปแล้วนะกฎทางฟิสิกส์เนี่ยเอาไม่อยู่เลยครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเป็นสาขาของพลังงานพลังงานที่ว่านี้มันก็มี2ช่องทางให้กรุณาพิจารณานะครับว่ามีพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เท่านั้นในโลกใบนี้ในจักรวาลนี้มีในแสนโกฏจักรวาลนี้น่าคิดนะพี่เอ๋ยน่าพิจารณานะคุณน้าเอ๋ยน่าให้ความสนใจนะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอย่าเพิ่งหายหนีไปจากโลกนี้เร็วจนเกินไปนักหนาเพราะว่ามันจะมีมนุษย์พันหนึ่งก็แล้วกันเกิดขึ้นในโลกใบนี้ที่จะมาพูดถึงเรื่องนี้และก็นำมาใช้ได้อย่างลงตัวนะถ้าบอกว่าพลังงานน่ะมันมีจริงหรือเปล่ามี
กลุ่มหนึ่งเขาจะเรียกว่าผีเทวดาเทพพรหมหรือแม้แต่มนุษย์ต่างดาวเนี่ยกลุ่มหนึ่งละกลุ่มนี้คือกลุ่มที่เริ่มต้นมักจะพูดคุยกันพูดจากันคำว่าผีเนี่ย ผมก็เลยให้อะไรนิยามคำว่าผีไปเลยใครก็ตามที่พูดเรื่องผีเห็นผีคนคนนั้นน่ะคือผีโอ้โหอย่างเงี้ยทำลายสังคมอย่างย่อยยับเลย ก็ผมบอกว่าหมดเวลาแล้วมั้งถ้าหากว่าจะขมวดทีเดียวเลยก็ได้กลุ่มที่เรียกกันว่าผีๆนั่นคือ พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับถามว่ามีไหมรู้จักแต่คำว่าพลังงานที่เคยได้ยินได้ฟังกันมาพลังงานมีไหมถ้าถามมนุษย์ในโลกใบนี้ทั้งหมดแหละ 8,000 ล้านคน 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์ก็จะบอกว่ามีถามว่าเห็นไหมก็ทำนองเดียวกันนะฮะ 99.99 ละคนนะ 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์จะบอกว่าไม่เห็นถามว่าจะรู้ได้ยังไงทีนี้มันมีอยู่ไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ของ 8,000 ล้านคนนะรู้หากว่าเอาความรู้สึกมาพูดคุยกันกับวิทยาศาสตร์เขาก็ไม่ยอมรับก็เพราะเช่นนั้นแหละฮะลุงออกบอกว่าไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์สาขาเคมีชีวะและฟิสิกส์เห็นไหมฮะมันคงจะหมดเวลาที่จะมาพูดถึงคำว่าวิชาฟิสิกส์ไปแล้วล่ะครับนะมันจะมาจะถึงวิชาพลังงานไปแล้วล่ะครับตอนนี้นะครับความจริงฟิสิกส์เขาก็พูดเรื่องพลังงานนะเช่นพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าแหละพลังงานแม่เหล็กแต่เขาพูดเรื่องของพลังงานแล้วถามว่ามีไหมเขาก็บอกว่ามีนะแต่เห็นไหมทีนี้เขาก็บอกว่าเขาเห็นนะเอามาให้ดูได้ไหมไม่มีทางเลยทีนี้เห็นไหมครับมันเป็นศาสตร์ลึกลับหรือเปล่านะไอ้สิ่งที่มันลึกลับในโลกใบนี้เนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับลึกลับซับซ้อนเลยแม้แต่จะมาพูดคำว่าพญานาค เห็นไหมเรื่องของท้องถิ่นเนี่ยพญามังกรนี่ก็ลึกลับซับซ้อนมากแต่มีผู้คนพูดถึงไหมในโลกใบนี้มีพญาครุฑมีไหมก็มีผู้คนพูดถึงมากในโลกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านอียิปต์โบราณก็พูดถึงทั้งนั้นแหละครับพญานาคพญางูนี่ใช่ไหมครับแล้วจะเรียกกันแปลทางต่างๆนานาพญาครุฑเอามีทีเนี้ยใช่ไหมครับครุฑกับนาคไม่ถูกกันอีกเทไปนู่นเทไปนี่เดือดร้อนกับทางด้านภาคสวรรค์อีกทีเนี้ยเห็นไหมครับมันก็มีผูกกันมากันเยอะแยะมากมายมหาศาลไอ้สวรรค์นู่นนี่นั่นก็บอกว่าไม่ลุงออกเนี่ยนะฮะสวรรค์ไม่มีหรอกเห็นไหมนรกก็ไม่มีด้วยแน่ไปนู่นเห็นไหมโอ้แล้วจะไปไงต่อคำพูดคำอย่างนี้นะฮะถ้ามาพูดกับคนทั้งโลกเลยลูกหงอกก็เลยกลายเป็น
ขี้ปากชาวบ้านกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น เราก้าวข้ามกันดีไหมล่ะพี่ก้าวข้ามกันมาถึงเรื่องของไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ดีไหมล่ะเนี่ยเขาพูดเรื่องผีเรื่องเทวดาเรื่องเทพเรื่องพรหมเรื่องมนุษย์ต่างดาวเป็นพลังงานอะไรตัวเนี้ยถ้าให้ลุงออกสรุปนะก็คือเรื่องราวของพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งจะรู้ได้ผ่านความรู้สึกย้ำเท่านั้นนะครับทีนี้ไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์ล่ะมีไหมภาษานี้ผมว่าลูกหงอกเป็นคนที่พูดนะในแผ่นดินสยามแห่งนี้นะน่าจะเป็นคนเดียวนะในประเทศไทยเนี่ยเอาเป็นคนเดียวแล้วก็แล้วคนแรกคนเดียวไอ้เจ้าพนักงานที่บริสุทธิ์ถามว่าจะรู้ได้ยังไงย้ำไอ้เจ้าพนักงานที่ไม่บริสุทธิ์นั้นจะรู้ได้โดยการผ่านความรู้สึกเท่านั้นอย่างที่ว่ามาเมื่อกี้นี้แต่พลังงานที่บริสุทธิ์มันจะรู้ได้โดยวิถีของคำว่าไม่รู้สึกหรือไร้ความรู้สึกจบข่าวเลยครับมันคืออะไรกันนะก็เป็นความสงสัยคำถามเล่นๆสิ่งที่มหัศจรรย์ในโลกไปเนี่ยมันมีกี่อย่างได้บ้างผมก็ไม่มีทางไปนั่งนับมาได้หรอกไอ้ที่นักประวัติศาสตร์เอ่ยนักวิทยาศาสตร์เอ่ย ไปเจอนู่นนี่นั่นสารพัดเขาก็สรุปได้ว่ามันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ลึกลับซับซ้อนนะ เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก แบบท็อป10อะไรก็ว่ากันไปหลายเรื่องจะเป็นเรื่องราวของทางเรื่องน้ำก็เป็นเรื่องราวมหัศจรรย์จะเป็นน้ำฝนเอ่ยน้ำเมฆน้ำหมอกเอ่ยน้ำค้างเอ่ยน้ำหิมะเอ่ยโอ้ย108แม้กระทั่งสีที่มันอยู่ท้องฟ้าเนี่ยจะเป็นสีรุ้งหรือก็เป็นเรื่องราวของความมหัศจรรย์ทั้งนั้นเห็นได้ด้วยตาสรุปด้วยความว่าเป็นมหัศจรรย์มันก็เกิดขึ้นนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับสิ่งมหัศจรรย์ในโลกนี้เห็นได้โดยการผ่านตาแต่สิ่งที่มันเกินกว่ามหัศจรรย์มันจะรู้มันจะเข้าใจมันจะอันนี้ได้โดยไม่ได้ผ่านอะไรเลยมันไม่ได้ผ่านความรู้สึกก็คือไร้ความรู้สึกโอ้ยมันจะไปต่อได้ไหมลุงหอกกำลังพูดอยู่กับใครหรือเปล่าไม่ทราบครับก็ไม่รู้ผมพยายามที่จะหลับตาเล่าให้ฟังว่าคงจะพูดกับคนที่อยู่หน้าจอนี่นะครับคนที่อยู่หน้าจอนี่จะมีสองหูมีสองตามีสองรูจมูกมีหนึ่งปากแล้วก็มีตัวรูปร่างร่างกายอยู่หรือเปล่าไม่ทราบนะครับถ้าหากว่ามีดังที่ว่านี้มันก็สามารถศึกษาโดยผ่านความรู้สึกของเราเนี่ยครับความรู้สึกนะความรู้สึกไร้ความรู้สึกเนี่ยโอ้โหเลยมันเกินวิสัยแล้วที่จะรับได้มนุษย์บรรดาเนี่ยครับก็เลยตีความไปซะว่าคำว่าไร้ความรู้สึกตรงนั้นคือพลังงานที่บริสุทธิ์แล้วกันใช่ไหมไม่สามารถศึกษาได้โดยการผ่านความไม่สามารถศึกษาได้โดยการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นกรอบวิชาความรู้ใดในโลกที่เขาร่ำเรียนเขียนอ่านกันนะครับไม่มีทางเลยครับหมดสิทธิ์เลยนะเพราะฉะนั้นท่านที่มีการเรียนรู้วิชาการทั้งโลกสาขาใดๆณวันนี้มีคนมานั่งเล่าให้ฟังแล้วนะว่ามันเกินกว่าสิ่งนั้นมีเยอะแยะมากมายกายกองนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าวางใจไว้ตรงนี้เอาไว้สักเข่งหนึ่งเอาไว้ในใจเรา
เราก็สามารถที่จะรับรู้เรียนรู้ได้โดยที่มีลุงออกเล่าสู่กันฟังผ่านจออยู่ในขณะนี้เห็นไหมถ้าหากว่าไม่จัดสรรวางไว้หนึ่งกองเฉพาะต้องทำใจไว้ก่อนเลยครับสิ่งที่เรียนรู้ทางนามแม้ใดๆมาก็สุดแท้แต่ถ้าไม่จัดไว้กองหนึ่งต่างหากก็มาเจอกับกองของลุงออกที่เราให้ฟังเวลานี้นะครับผมใช้คำว่า database นะครับนะ database ของท่านเนี่ยสะสมอะไรมาบ้างผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสนะ database ของแต่ละบุคคลเนี่ยมันแตกต่างกันเยอะไม่มีสิทธิ์เหมือนกันได้เลยนะฮะ 8,000 ล้านคนเนี่ยไม่มีทางเหมือนกันได้เลยนะเพราะฉะนั้นพอเวลามาแตะคำว่าผีที่ว่าเมื่อกี้เนี้ยหรือว่าเทวดาหรือว่าเทพหรือว่าพรหมหรือว่ามนุษย์ต่างดาวก็มีพูดกับเนี่ยกับอีกคนคนนึงนั่งพูดอย่างนี้บอกว่าสิ่งที่เหนือกว่าที่เขาว่าผีเขาว่าเทวดาเขาว่าเทพพรหมเขาว่าพญานาคอะไรก็สุดแท้แต่ครับตามที่เป็นความเชื่อแฝงไว้ในความจริงนะมนุษย์ต่างโลกต่างดาวเหล่านั้นนะครับมาถึงวันนี้มันเกินกว่าสิ่งนั้นไปแล้วนะเกินความรู้สึกดังที่ท่านทั้งหลายได้ประสบมาในชีวิตตรงแล้วนะณวันนี้วินาทีนี้วันนี้ก็คือวันที่3สิงหาคมพ.ศ.2562นะครับเห็นไหมพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่พรุ่งนี้วันที่4สิงหาใช่ไหมตรงกับวันอาทิตย์ลุงออกก็ตอนนี้ก็มีการตั้งท่าเตรียมการที่จะบรรยายแล้วบรรยายให้ผู้คนฟังวันพรุ่งนี้จะมาเห็นสถานที่ประดับประดาต่างๆแปลกๆนะแปลกๆปลอมๆนี่นะครับเช่นไม่ว่าจะเป็นลุงออกเพียร์เอนเนอร์จี้ไทยแลนด์นั่นไงวะลุงออกเพียร์เอนเนอร์จี้ไทยแลนด์ขึ้นมาแล้วตอนนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น หน้าเพจต่างๆนำเสนอการเปลี่ยนแปลงนะครับภาษาต่างๆนั้นขอได้โปรดตั้งข้อสังเกตสักนิดหนึ่งกี่ปีมาแล้ว YouTube เนี่ยมันไม่ใช่เข้าปีที่4แล้วเหรอใช่ไหมครับผมมันเข้าปีที่4แล้วนะ3ปีเข้าปีที่4แล้วนะครับ ใช่นะคลิปแรกที่มันสู่สาธารณชนก็คือภาวะหลุดโลกนั่นเองครับผมนั่นแหละคือเป็นปฐมบทเป็นปฐมกาล ที่ให้บ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญารักษามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในตอนนี้มาในคอนเซปต์นี้แล้วนะมันก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาที่ผ่านมาเขาเรียกว่าวิวัฒน์หรือว่าพัฒนาการมาเรื่อยๆไปเรื่อยๆใช่ไหมครับก็ขอให้ตั้งข้อสังเกตแต่มากน้อยค่อยแรงประการใดก็สุดแท้แต่แม้แต่บรรยากาศวันนี้นะครับตัวเริ่มเทิมเลยนะลุงออกเพียร์เอนเนอร์จี้ไทยแลนด์โอ้โหขวางหน้าเลยขวางหน้าท่านเลยขวางหน้าขวางตาเลยนะโอเคไหมจริงๆมันก็ท่าดีเหมือนกันนะผมก็เพิ่งเห็นนะเนี่ยท่านกับผมก็เห็นพร้อมกันนี่แหละครับไม่ได้พูดเล่นนะมีคนเขาออกแบบไว้ให้มีฝ่ายอาร์ติสต์นะเขาออกแบบเอาไว้ให้เขาก็คงจะติดตามผลงานผมมาเยอะวันดีคืนดีเขาก็อ่ะทำให้หน่อยสิแล้วมันจะรู้ว่าไผเป็นไผใครเป็นใครแปลว่าประกาศตัวตนแห่งประเทศไทยเลยนะครับอะไรมันจะขนาดนั้นว้าวว้าววับโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมผมก็ยังไปไหนต่อเนี่ยอย่าลืมนะเมื่อกี้ผมเริ่มต้นคำว่า
ศาสตร์ต่างๆของโลกปัจจุบันนี้มันไปต่อไม่ได้นะครับเพื่อที่จะนำมาใช้เรื่องการเยียวยารักษามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมนะครับฟังให้ดีนะครับใช้รักษาเยียวยามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมจะใช้ศาสตร์วิทยาศาสตร์สาขาเคมีก็ไปไม่รอดแล้วจ้าเจอทางตันแล้วจ้านะใช้ชีวะก็เจอทางตันแล้วจ้ามีทางออกไหมยังพอมีร่องรอยนะครับเพราะว่าลุงหอกใช้คำพูดว่าพืชเป็นยาไงพืชเป็นยาก็แปลว่าชีวะยังไปต่อได้อีกนะครับชีวะจะมาแล้วนะเคมีจะหยุดแล้วจ้าไปต่อไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดก็ตามที่บริโภคเคมีใช้ในการเยียวยารักษาโรคนู่นนี่นั่นต่อไปนี้บ่มีไกลแล้วนะมัวแต่นั่งทะเลาะกันอยู่อย่างนั้นแหละบ่มีไกลแล้วนะแล้วจะเจอถูกการฟ้องร้องต่อไปนี่บอกให้ทราบไว้กระดาษกระบวนการนั้นผมพูดทิ้งเอาไว้แล้วนะคำพูดผมไม่เกินไม่น่าจะเกิน15 ปีนะ นั่นแหละครับบุคคลที่จะจับโรคนั้นโรคนี้ให้กับมนุษย์มันจะเจอข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จจะเจอข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จย้ำด้วยคำนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเกิดกับกระบวนการขึ้นกระบวนการอะไรกระบวนการที่ใช้เคมีนี่นะครับเห็นไหมเขาก็ตามที่เที่ยววินิจฉัยว่าเคมีไปรักษานู่นนี่นั่นได้ตรงนี้แหละครับจะเจอแน่คราวนี้ต้องเจอแน่แน่คำนี้คำพูดหลวงออกพูดโอกาสผิดยากนะครับไว้ทราบไว้หลวงออกพูดอะไรทิ้งๆเอาไว้เนี่ยโอกาสจะผิดยากนะแต่รอเวลามันหน่อยนะครับผมบอกว่าไม่น่าจะเกิน15 ปีนะครับบรรดาผู้ที่ทำอะไรแต่ได้กับมนุษย์เนี่ยจับโรคนั้นโรคนี้ยัดใส่เข้าไปทำให้เขาหายไม่ได้ก็ยังสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิตของเขาด้วยใช่ไหมมันจะเจอข้อกล่าวหานะครับเพราะต่อไปนี้กฎหมายจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับกฎหมายมันจะออกมาให้รูปที่บอกว่าหน้าที่สิทธิอำนาจรับผิดรับชอบเสรีภาพและอิสรภาพกฎหมายจะออกมารูปแบบนั้นนะต่อไปอนาคตเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งข้อสังเกตไว้หน่อยนึงอย่าประมาทดูงอกเล่าไปทางฟังนะปลายทางครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่วินิจฉัยว่ายานั้นอะไรปลอมของแท้ของปลอมนี่นะครับของแท้ต้องมาพิสูจน์คนที่มันพูดของแท้มากินดูซิสักกรอบปากเลยประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นของแท้ของปลอมเนี่ยแต่ของปลอมแปลว่าไม่ได้ขึ้นทะเบียนเอาไว้ผิดกฎหมายนี่นะไอ้ของขึ้นทะเบียนเอาไว้ตรงนั้นแหละครับมันจะเจออะไรรู้ไหมเจอข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จนี่เดี๋ยวจะหาว่าลุงออกไม่เตือนนะเป็นนะคุณพี่ที่ปานะอาจารย์ติโกโหติกาเลยนะครับเพราะวันนี้มันมาถึงเรื่องของมันไปไม่ไหวแล้วจ้าเพราะฉะนั้นมันจึงมีที่นี่ก็เคยมีคำว่ากองสาธารณทุกข์เกิดขึ้นเห็นไหมมีกองสาธารณทุกข์เกิดขึ้นมันเกี่ยวเรื่องสังคมครับเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวเรื่องอะไรหรอกครับมันวุ่นไปหมดนะครับมาถึงวันนี้นะฮะบ้านเมืองเราเนี่ยเริ่มเกิดทุกข์กันตั้งแต่ตัวท็อปแล้วนะตัวท็อปเรื่องอะไรอยู่ในรัฐสภานี่คือตัวท็อปของบ้านของเมืองนะเกิดกันนะความทุกข์เกิดนะไอ้เจ้าความทุกข์อีกรูปแบบนึงก็คือความทุกข์ที่มันมาจากเนี่ยพื้นเนี่ยรากหญ้าเนี่ยครับความทุกข์ที่มันมาจากเรื่องของอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยความทุกข์ตรงนี้แหละครับก็ทุกข์สารพัดทุกข์อ่ะเนาะทุกข์108ใช่มั้ยก็ขอบคุณชายเมืองสิงห์เขาร้องเพลงเอาไว้ชื่อเพลงเขาว่าทุกข์108เขาขึ้นต้นโอ้ย
ตายแล้วกลัวแล้วก็ตายแล้วเจ้าข้าความทุกข์นี่นะเวทนาลูกบังทุกข์ไม่อยากมีลูกทุกข์ไม่อยากมีเมียทุกข์ไม่อยากมีอะไรสารพัดอยากแต่สุดท้ายมันก็ไม่มีก็ไม่ได้ด้วยครับทุกข์ไม่อยากมีแต่ไม่มีมันก็ไม่ได้ด้วยเนี่ยเห็นไหมครับมันก็ควยกันอยู่อย่างนี้แหละครับอ่ะจะมีอะไรก็มีไปจะทุกข์หรือไม่ทุกข์ประการใดก็ดูแลให้มันทุกข์น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้อะไรกันจนกระทั่งหมดทุกข์คนที่หมดทุกข์มนุษย์หมดทุกข์ก็ถือว่ามนุษย์ผู้สุดการเกิดครั้งต่อไปนะครับมนุษย์ที่รู้ตัวว่าหมดทุกข์ครับก็จะไม่เกิดอีกแล้วไม่เกิดทุกข์มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ให้ตั้งข้อสังเกตหน่อยนะครับว่าเอามาทุกๆที่ว่าอ้าวแบตเตอรี่จะหมดแล้วกับพี่ไปแล้วเนี่ยฟ้าแลบไปแล้วเนี่ยฟ้าแลบแป๊บๆแล้วนั่นเพราะฉะนั้นก็เลยต้องตั้งข้อสังเกตสังกาไว้หน่อยนึงนะเออวันนี้มานั่งเขียนอะไรสักอย่างมันได้อะไรเยอะๆเลยโอ้ยเนี่ยเออดีแล้วนะฮะเมื่อกี้ที่จั่วครับว่าทุกในรัฐสภาเนี่ยฮะบางคนก็โดดเด่นเรื่องของด่าของการด่าก็คือมาจากปากใช่ไหมครับ โดดเด่นเรื่องการด่าก็คือการพูดนี่แหละครับไอคนที่ด่าเด่นๆในทางพูดนะก็ไม่เคยมีเรื่องโดดเด่นทางด้านการกระทำนะครับโดยเฉพาะยิ่งการพูดและการกระทำทั้งหมดจะมาจากความคิดนะคุณโยมทุกๆคำพูดจะมาจากความคิดนะถ้าว่าความคิดเห็นแล้วก็ไม่ดีมันก็มาจากทางปากที่คำพูดไงก็ด่าแต่พุทธพื้นนั่นนะครับทั้งหมดจะมาจากความคิดความคิดทั้งหลายจะมาจากดาต้าเบสของแต่ละบุคคลก็แปลว่าการสะสมตั้งแต่เริ่มร้องมาถึงนาทีนี้จะไปเริ่มเรียนเขียนอ่านอะไรจะอยู่ในวิถีชีวิตอย่างไรบางคนบางท่านบางคนเกิดมาก็ถูกอะไรนะดูแลในลักษณะที่เหมือนไข่อยู่กองหินประคบประคองประคับประงมจนกระทั่งทำอะไรไม่เป็นมีแต่พูดแล้วพูดมาก็ในทางที่สังคมรับไม่ได้ประมาณนั้นครับไปครับนั่นนะฮะเกิดขึ้นในสภานะครับก็เรียกว่าทุกข์ที่สภากองทุกข์ที่เกิดขึ้นที่สภาผมเนี่ยพูดจังนะบอกว่าประเทศไทยเราเพิ่งจะเริ่ม 1% เท่านั้นนะครับในการที่จะบริหารจัดการต่อไปในแต่ละสัดส่วนนะครับเพื่อที่จะให้มันเกิดอยู่ดีกินดีอยู่ด้วยกันสันติวิธีมันเพิ่งจะเริ่มต้น 1% เท่านั้นนะถ้าผมพยายามที่จะอนุมานเล่นๆของผมนะฮะในส่วนที่ data base ของผมพอที่จะรับรู้ได้แล้วก็นำมาเล่าสู่กันฟังผ่านจอขณะนี้นะฮะผมจะเริ่มคิดไปตั้งแต่นู้นนะครับอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่เก่าก่อนเริ่มตั้งแต่ตรงนู้นนะครับตั้งแต่โดนถูกเผาบ้านเผาเมืองเห็นไหมครับทรัพย์สมบัติของ อยุธยาเนี่ยถูกผู้ที่รุกรานที่บอกว่าชนะนะห่อไปให้หมดเกลี้ยงเผาเอาอะไรต่างๆนั่นเนี่ยผมนึกภาพเหตุการณ์ตรงนั้นเพราะฉะนั้นมันจึงมีความคุ้นๆเคยๆอะไรต่อไม่อะไรกับคำว่าพระนเรศวรมหาราชนี่พระนเรศวรมหาราชก็วันหนึ่งเวลานั้นนับถอยหลังไปนู่นตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37เป็นต้นมานะครับวันนั้นผมคิดยังไงของผมเนี่ยทำรายการวิทยุอยู่กลางดึกที่วิทยุสถานีวิทยุขสทบมี2ช่วงรายการนะฮะ 18:00 น. 18:15 ถึง 19:00 น. กับเที่ยงคืนตี1นะวันนั้นน่ะนึกสนุกไงครับรู้อยากจะไปเคารพคารวะสักการะพระนเรศวรมหาราชนู่นที่ดอนเจดีย์ชลบุรีนู่นนะครับจากกรุงเทพ
ขับรถผ่านถนนรัตนทิเบศเนี่ยไปไปได้พอ ถึงทางตัวทีเนาะก็เลี้ยวขวาจะมุ่งหน้าไปทางสุพรรณบุรีจากจุดนั้นประมาณสัก8กิโลเมตร8ถึง10นะไอ้รถมันก็เครื่องวัดความเร็วก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่หรอกประมาณการนะประมาณ10 12กิโลเมตรประมาณนี้ปวดปัสสาวะปวดเยี่ยวเขาแล้วกันลงไปเยี่ยวข้างทางเขาเหมือนมีอะไรสักอย่างมายิงผมนะเหมือนน้ำซึมมายิงสีข้างยืนเซ่อไปตั้งคงหลายนาทีแล้วครับเพราะว่ามันงงอ่ะมันยืนทื่อแข็งทื่ออยู่เลยนะครับคงจะอยู่ในวาระที่เหมือนกับเวลาทำสมาธิอ๋อสติไม่มีสติอ๋อสติมันหายไปถ้าคนขับรถมันต้องมีสติใช่ไหมขับรถมันต้องมีสติมีสมาธิแน่วแน่สมาธินะก็ถือว่าเต็มร้อยกันแล้วกันพอเวลาไปฉี่ปุ๊บถูกยิงเปรี้ยงเข้าไปสติมันหายไปตั้ง 7-80% ประมาณนะครับหรือว่า 90% ใช่ไหมหรือหายไปตั้ง 95% ประมาณนะครับมันก็รู้ตัวแค่นิดเดียวเองเพื่อที่จะประคองตัวให้อยู่ได้ประคองตัวไม่ล้มกลิ้งล้มหงายประมาณนั้นครับเท่านั้นนะก็นึกถึงเรื่องของเบนจามินแฟรงคลินทันทีนะครับเพราะว่าเคยเรียนหนังสือมาเบนจามินขึ้นมาก็ตามที่รำเรียนเขียนอ่านมาก็เขาเป็นคนที่ค้นพบไฟฟ้าในชั้นบรรยากาศพอกระดาษไฟฟ้านั้นมาก็มาคิดทำสายล่อฟ้าให้กับชาวโลกนะโดยไม่ได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์เอาไว้เพราะว่าเป็นคนที่เป็นคนใจกว้างนะครับก็มีสายล่อฟ้ากันทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกเวลาก็มาจากความคิดของเบนจามินแฟรงคลินนั่นแหละเรื่องของไฟฟ้าก็ง่ายๆคือค้นพบเรื่องของไฟฟ้าที่อยู่ในชั้นบรรยากาศไฟฟ้าที่ว่านั้นลุงงอกบอกว่านั่นคือไฟฟ้าสถิตเหมือนคำว่าไฟฟ้าสถิตก็มีในตำรับตำราเขียนเรียนกันเอาไว้อยู่แต่ไม่สามารถพิสูจน์ตรงนี้ได้เพราะว่าไม่มีทฤษฎีมารองรับได้แปลว่ารับรู้กันเป็นในยะโดยทั่วหน้ากันว่าในบรรยากาศชั้นบรรยากาศมีไฟฟ้าสถิตอยู่นะมาถึงวันนี้ลุงงอกพูดแต่เรื่องราวของไฟฟ้าสถิตเห็นไหมครับงั้นพรุ่งนี้บรรยายนะ วันที่4สิงหาเนี่ยครับก็ใครก็ตามที่อยากจะรู้อยากจะมาสัมผัสได้สัมผัสได้ไฟฟ้าสถิตก็เชิญนะครับเพราะพลังงานเนี่ยคือผู้รับรู้เนี่ยมันจะรู้ได้โดยการผ่านประสาทหรือความรู้สึกนั่นเองเหมือนผีนะเหมือนกันนะคนที่พูดเรื่องผีจะรู้ได้ยังไงก็ผ่านความรู้สึกเหมือนกันครับพวกผีๆนะแต่ผมบอกว่ากลุ่มที่เห็นผีคนนั้นคือผีผมก็พูดตรงนั้นทิ้งเอาไว้ตรงนั้นโอเคไหมก็เรื่องความรู้สึกโอเคเพราะนั้นใครก็ตามอยากจะรู้สึกตรงนี้นะแล้วผมจะปล่อยพลังงานที่มันบอกว่าไร้ความรู้สึกพลังงานไม่มันเลยความรู้สึกไปแล้วเนี่ยผมเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยนี่แหละครับมารับเต็มๆนะมารับให้ทวนทั่วหน้ากันนะครับตัวนี้มาอธิบายเกินไปกว่ามนุษย์ต่างดาวไปเยอะแยะมากนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับที่เขาว่าก็ยินดีนะมนุษย์ต่างดาวที่พูดถึงกันก็โอเคแล้วครับในกลุ่มนั้นก็พยายามพัฒนาไปครับทำต่อไปเพราะว่าสิ่งที่ท่านไปรู้ไปเห็นเนี่ยผมก็รู้ว่าอยู่ในวาระจิตชั้นไหนระดับใดอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ถือโอกาสแชร์กันถ้าแชร์กันได้นะแล้วก็ถือว่าต่อครับต่อยอดครับต่อยอด ต่อยอดนะให้มันมีปึกแผ่นกันสารเข้ามาเพราะสิ่งเหล่านี้เพราะว่าก็พยายามบอกแล้วว่ามนุษย์เราจะมาใช้วิทยาศาสตร์เคมีชีวะมันไม่ได้แล้วล่ะครับนะชีวะมันกลายเป็นอาวุธชีวภาพไปแล้วเคมีก็เป็นอาวุธเคมีเข้าไปแล้วนะครับมันจะเจอทางตันเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้แหละก็จะขึ้นมาก็เรียกว่าจุดกลุ่มด้านจิตผมจะเรียกว่าจิตศาสตร์นะศาสตร์ด้านจิตนะครับมันก็พัฒนาไปนะครับกลุ่มที่บอกว่าพูดถึงมนุษย์ต่างดวงต่างดาวโอเคนะเอาล่ะทีนี้กลับมาถึงที่บอกว่าเจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมันอยู่ในตัวใครล่ะก็บอกว่าอยู่ในตัวลุงหงอก
เสียงเนี่ยมันเป็นพลังงานนะครับพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงดวงออกมันซ่อนอยู่ภายในตัวดวงออกนี่แหละประมาณนั้นครับไม่ว่าจะผ่านแสงผ่านเสียงผ่านความร้อนผ่านไฟฟ้าสถิตผ่านแม่เหล็กแม่เหล็กคือแม่เหล็กโลกนะครับพี่ว่าเห็นไหมครับเนี่ยมันมาจากเราคือโลกโลกคือเราเนี่ยคำนี้นะครับเป็นคำที่พูดกันมานานมากเราคือโลกโลกคือเราเนี่ยนะพูดมาตั้งแต่นู้นนะฮะหลังวันที่1มกราคมปี37เลยนะครับอันนั้นแหละนานๆๆๆนั่นแหละก็คือสิ่งที่ได้มาจากตรงนั้นเกิดจากการยืนเยี่ยวอยู่กลางทุ่งนาก็แล้วกันไม่มีอะไรมากมายมันป๊อกแป๊กไปตรงนั้นก็มาถึงตรงนี้ก็มาพูดให้ฟังกันในระดับที่พลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์นะครับมันถึงยุคมันนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะมารับรู้กับสิ่งเหล่านี้ต้องผ่านวิถีของธรรมชาตินะครับต้องผ่านวิถีธรรมชาติเท่านั้นนะครับจึงจะเข้าตรงนี้ได้นะครับถ้าผ่านวิถีของวิทยาศาสตร์ไม่มีทางเข้าได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นขอได้โปรดให้เข้าใจท่านที่มีความรู้มีความรอบรู้เรื่องราวของอะไรนะรอบรู้เรื่องราวของอะไรนะ ของวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็เครื่องเรื่องของวัตถุตอนนี้มันเกินวัตถุไปแล้วมันเกินวัตถุไปแล้วผู้คนที่รับเรื่องของความรู้สึกมีแล้วนะครับตอนนี้มีแล้วความรู้สึกเพราะฉะนั้นกลุ่มที่รับรู้ความรู้สึกจากภายนอกออกจากบ้านพบรู้สึกนู่นนี่นั่นบางทีก็บอกรู้สึกผีสิงมั่งบางทีก็รู้สึกว่าเออมีของศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆเข้ามาอยู่ในตัวระบุว่าพูดป้าดเปื้อนป้าดสารพัดจะเห็นบ้างจะสัมผัสเห็นด้วยตาภายในลึกๆก็ได้ประมาณนั้นเนี่ยกลุ่มที่รู้สึกเหล่านั้นนะครับทั้งหมดนะฮะจะเท่าไหร่ก็ไม่รู้มาอยู่ใกล้ตัวผมจะได้สิ่งหนึ่งออกมาที่เหนือชั้นก็เยอะเลยครับก็คือผมบอกว่าเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของไม่บริสุทธิ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็มาใกล้ๆแล้วจะเอาสิ่งที่บริสุทธิ์ใส่เข้าให้ทีนึงแล้วจะเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่เกิดขึ้นในโลกในแผ่นดินนี้นะครับโอ้โหดูสิ จะเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ขึ้น โอเคนะเอาแล้วก็ที่โอกาสเล่าให้ฟังกันแค่นี้คร่าวๆก็น่าจะเป็นประกันเพียงพอนะครับเอาละคอยดูสิวันนี้หน้าปกเรามาในรูปแบบลุงออก Pure Energy Thailand Thailand Pure Energy Thailand เขาถ่ายดิสังเกตนะฮะมันมีตัว L ตัวใหญ่นะครับ ONG คือตัวทีมเล็กนะฮะแล้วมีตัว N ใหญ่GORK นี่คือตัวเล็กนะครับส่วนตัวเพียวจานิชาไม่ใช่อ่านเพลินๆในจานิชาโอเคไหมโอเคครับก็เข้าท่าดีข้างหลังก็เป็นบรรยากาศมีต้นไม้เนาะแล้วก็แสงก็มืดมีรถผ่านก็จะมองเห็นไหมครับข้างหลังรถผ่านเห็นแสงสีรถผ่านปื้ดๆๆเดี๋ยวก็เห็นแล้วปื้ดๆเห็นยังเห็นหรือยังพี่เป็นรถผ่านนั่นอ่ะดู YouTube จะเห็นไหมรถผ่านเห็นไหมนั่นแหละเอาละมาถึงตอนนี้ก็ดู YouTube พร้อมๆกันเด้อปึ๊บนะเขาจะถามเรื่องอะไรก็ถามมาเด้อผมก็ตีลังกาซะไอ้ตรงนี้เออก็จะเห็นว่าใครถามไถ่ไปมาเรื่องอะไรต่อไปนี้เนาะ ข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จ จะเจอข้อกล่าวหาไม่เท็จฝากไว้ด้วยนะฝากไว้ด้วยนะจำเลยหมายเลขหนึ่งก็บอกให้รู้เรื่องหน้าก่อนจำเลยหมายเลขหนึ่งเขาแข็งแรงมากนะครับคือนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์นะฮะจะบอกให้เลยนะนี่คือจำเลยหมายเลขหนึ่งนะครับจำเลยหมายเลขสองน่าจะเป็นผู้คนวินิจฉัยว่าสิ่งนี้เป็นยาของแท้ของเทียมนี่แหละครับนั่นแหละครับกลุ่มที่สามน่าจะเป็นกลุ่มที่ออกใบอนุญาตนี่ให้กับทางด้านนั่นนะนั่นแหละครับจะบอกให้ทราบนะครับจะเจอค่อนข้างจะแน่นะครับเพราะอะไรรู้ไหมคือความคิดความอ่านของผู้คนจะเปลี่ยนไปเพราะโลกแห่งการวิวัฒน์เนี่ยมันวิวัฒน์ออกมาเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมันจะมาพอเวลามันมาแล้วมันจะมาถึงกบเด็ก
กิดหลังมกราปี37เนี่ยเขาจะมีความคิดที่บอกให้ทราบนะเขาจะมีความคิดที่ใช้คำว่าไบรท์ก็แล้วกันไบรท์นี่แปลว่าเฉลียวฉลาดนะครับไบรท์นี่เฉลียวฉลาดอินเทลลิเจนต์นี่มันยังน้อยนะให้ดูว่าไบรท์นี่มันเหนือชั้นกว่าไบรท์นี่มันปุ๊บปั๊บเขาจะรู้ทันทีแล้วพวกกลุ่มไบรท์นะฮะกลุ่มไบรท์เนี่ยไม่ว่าจะผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสวัสดิ์เขาเขาจะรู้ทันทีเนี่ยกลุ่มไบรท์นะครับให้เข้าใจนะครับไอ้พวกอินเทลลิเจนต์นี่ยังช้ายังช้ายังมานั่งคิดพิจารณากันยาวเหยียดยาวนานอยู่นะครับกลุ่มอัจฉริยะกลุ่มอัจฉริยะเนี่ยอินเทลลิเจนต์นะครับกลุ่มนี้ยังช้าอยู่นะครับกลุ่มไบรท์เนี่ยมันแค่พลิกฝ่ามือนะครับภาษากลุ่มไบรท์แค่พลิกรู้ปุ๊บทันทีเนี่ยเด็กเกิดหลังมกราคม37เนี่ยประมาณ 25% เขาจะได้กลุ่มไบรท์ออกมานะครับกลุ่มนี้แหละครับจะมีความคิดต่างๆจากคนที่เคยคิดเคยอ่านเคยจดกันว่าโอ้โหถึงจุดนี้บอกว่าโอ้โหคนแม่งเอ้ยโทษทีขออนุญาตเถอะขออนุญาตนะฮะขออนุญาตเลยครับเพราะว่ามันใช้ภาษานี่นิดนึงนะครับเขาจะมีความคิดอย่างนั้นแต่ก็คิดในใจนะครับโอ้โหแย่พ่อแม่กูปู่ย่าตายายกูโอ้โหถูกเล่นงานมาหมดไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นแล้วเห็นไหมพอเวลามาถึงเขาปุ๊บเขาต้องพลิกขั้วนะพอรุ่นต่อไปนั้นจะต้องทำอะไรก็ตามถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคถูกต้องตามเงื่อนไขนะภายใต้เงื่อนไขของกฎเกณฑ์ธรรมชาติอย่าลืมนะครับตรงนี้สำคัญมากถูกต้องภายใต้เงื่อนไขของกฎเกณฑ์ของธรรมชาติก็แปลว่าต่อไปนี้ไอ้ถูกต้องภายใต้ไงของบุคคลคณะบุคคลที่มันผ่านมาในเรื่องกฎหมายต่อไปถูกโละนะครับจะถูกโละแน่นอนนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับนะจะถูกโละแน่ๆนี่ก็คือสิ่งที่แจ้งเพื่อโปรดทราบสำหรับท่านที่อยู่บ้านเราดอททีวีนะครับสถานีแห่งปัญญาเพราะฉะนั้นฟังแล้วก็ขอให้มันเกิดปัญญาคนที่มีปัญญาจริงเขาจะไม่ทะเลาะกันนะครับบอกให้ทราบว่านะนะคนที่มีปัญญาจริงเขาจะไม่ไปหาเรื่องใครไม่ทะเลาะกับใครนะคนที่มีปัญญาไม่จริงนี่แหละครับคือกลุ่มทะเลาะกันตีกันนะจะเป็นกลุ่มซ้ายกลุ่มขวาก็ตามกลุ่มบวกกลุ่มลบก็ตามถือว่ามีปัญญาไม่จริงจึงเกิดการทะเลาะวิวาทกันและตบตีกันนะครับฝากเอาไว้ให้กรุณาขบนบเอาไว้ให้กรุณาคิดโปรดพินิจพิจารณาให้ดีสิ่งที่จะว่านั้นคือภาษาลุงออกนะครับเห็นไหมย้ำภาษาสิภาษาลุงออกผ่านภาษาลุงออกเนี่ยอาศัยภาษาพระอรหันต์เล่าสู่ฟังภาษาลุงออกพูดวันนี้แต่ลุงออกอาศัยภาษาของพระอรหันต์เขารังสรรค์ให้มาเล่าสู่กันฟังผ่านหน้าจอบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญานะครับจำนิดนึงครับจำใหม่จำใหม่บ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาปัญญาพัฒนามาเพื่อการรักษามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมพัฒนาการวิวัฒนาการมาตามรูปแบบนี้นะครับขอให้เข้าใจในคอนเซปต์ใหม่ว่าไปหน่อยนิยามใหม่โอเคนะครับเอาใครมีปัญหาก็เริ่มถามมาได้แล้วนะครับจะสอบถามแล้วก็เชิญนักวิทยาศาสตร์นะครับยินดีทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นหญิงชายต่างวัยต่างขนาดเด็กๆลูกหลานนะฮะให้เข้ามานั่งฟังก็จะมีข้อสงสัยถามแปลกๆนะครับค่อยๆชวนเข้ามาเด็กๆจะเป็นลูกหลานรุ่นกำลังแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาวเนี่ยกำลังเรียนจบปริญญาตรีใหม่ๆหมาดๆพวกนี้นะครับเขาจะได้สิ่งเหล่านี้แล้วก็อายุไม่เกิน25ปีเนี่ยครับนะรุ่นนี้แหละครับเอามานั่งฟังเขาจะได้ภาษาผมจะเป็นคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดหมายความว่าเขาจะมีอยู่คำนึงที่มันปิ้งในตัวเขามันจะสะดุดให้นะครับคีย์เวิร์ดยอมให้เขาด่านะลุงหงอให้เขาด่าเพราะว่าผมจะรู้ว่าเขาต้องด่าลุงหงอก่อนแหละเพราะมันปรับเรื่องของอะไรล่ะของวัยด้วยครับนะลุงหงอยอมให้เขาด่าพอเวลาเขาด่ามาปุ๊บมันจะมีคีย์เวิร์ดอยู่ตัวนึงมันจะปิ้งเข้าเองเพราะฉะนั้นเปิดให้ฟังเปิดทิ้งเปิดขว้างกันเอาไว้นะครับสำหรับท่านที่ผู้หลักผู้ใหญ่ผมเชื่อมั่นนะครับภาษาผมไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแน่นอนครับเพราะไม่ได้ไปด่าเมียพ่อใครนะครับมีแต่ผู้คนที่จะมาอยากจะหาด่าหาวิธีการด่าก็ผมก็เฉยๆแล้วผมก้าวข้ามคำด่าอยู่แล้วครับ
ผมก้าวข้ามคำตำหนิติชินนินทาแล้วนะครับก็ยินดีเพราะอย่างนี้ก็ถือว่ามาแชร์กันเสียงลุงงอกมันจะซึมซับไปในชั้นบรรยากาศซึ่งเสียงนั้นมีพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ถ้าคนในบริเวณนั้นได้ยินเสียงลุงงอกก็จะได้พลังงานบริสุทธิ์นั้นไปในตัวใช่ไหมครับโดยผ่านความรู้สึกถูกต้องครับถูกต้องเลยครับผมใช้คำว่าถูกต้องเลยนะครับเพราะถ้าผมใช้ว่าถูกต้องแปลว่าไม่มีข้อแม้นะครับเห็นไหมไม่มีข้อแม้ครับจำนิดหนึ่งภาษาผมจะเป็นอย่างนั้นถูกต้อง 100% เกินต่างหากภาษาผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับถูกต้องอันนี้ใช้ว่าถูกต้องยังไม่ลงครับว่า 100% นะครับถูกต้องครับยังไม่ลงถึงขั้น 100% ถ้า 100% แล้วต้องมาสัมผัสตัวแล้วจะสื่อกันโดยตรงต่อหน้าเนี่ยมันจะเป็นลักษณะ 100% นะครับผมจะใช้ภาษาผมจะไม่เหมือนใครผมจะมีระยะห่างของการใช้ภาษาเหมือนกันนะครับเห็นไหมผมจะเป็นคนอย่างนั้นด้วยมีระยะห่างของการใช้ภาษาแม้กระทั่งจะมีการสัมผัสตัวตนกอดกันนะฮะจากเว้นกอดกันผมก็มีระยะห่างของการกอดกันอยู่นะครับไม่รู้ว่ามันจะมีช่องว่างอยู่ครับที่ช่องว่างขอให้เข้าใจตามรูปแบบนี้ไว้ทุกท่านทุกคนนะฮะที่ได้สัมผัสตรงจากลุงออกนะครับมันจะได้ง่ายภาษาผมเข้าใจได้จะง่ายมากครับถ้าไม่เข้าใจจะยุ่งยากมากเพราะมันจะไปขัดกับมันจะไปตีมันจะไปทะเลาะกับดัตต้าเบสของท่านที่เคยสะสมกันมานะมันจะตีกันมันจะทะเลาะกันมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วท่านน่ะจะวุ่นวายผมไม่วายวุ่นอยู่แล้วล่ะครับผมตีกันทะเลาะกันมาภายในตัวผมมาเยอะต่อเยอะแล้วผมโอเคนะอยากให้ลุงออกปลดล็อกให้เพื่อที่จะได้เกิดเป็นชาติสุดท้ายใครก็ตามที่อยากจะปักธงไว้ว่าขอเป็นชาติสุดท้ายง่ายที่สุดคือฟังภาษาลุงออกให้เข้าใจนะครับง่ายที่สุดเลยฟังให้ทันจับประเด็นให้ได้มันจะมีคีย์เวิร์ดคนอยู่หรอครับมันจะมีภาษาอยู่คำคันนี้มันที่มันเซตอัพเข้าไปปิ้งปิ้งปิ้งเนี่ยปิ้งปิ้งปิ้งว้าววับวับเนี่ยมันจะออกมาเองครับบอกให้ทราบว่ามันเป็นอัตโนมัติผ่านความรู้สึกแล้วมันจะไร้ความรู้สึกต่อไปประมาณนั้นครับมันจะผ่านความรู้สึกนั่นนั่นนั่นให้เข้าใจให้ต้องข้อสังเกตอย่างนี้แล้วจะรู้ว่าได้นะครับได้นะครับถูกต้องครับโอ้โอเคบางคนมาพูดว่าให้คิดบวกแต่ที่ผมเฝ้ามองอยู่คือเขามีความริษยาในตัวและคิดลบกับคนอื่นไปทั่วบ้านทั่วเมืองโอเคครับแปลว่าขอบคุณนะครับคุณอะไรคุณเอสเลยคุณ e n ใช่ไหม EAST โอเคครับนี่ก็แปลว่าพยายามเริ่มซึมฮะภาษานิดๆเนี่ยครับมันจะมีความเนียนของภาษามันเองนะครับมีความเนียนกับมันเองนะครับคีย์เวิร์ดของผมคือความฉลาดทางอารมณ์ได้ครับได้ครับได้ครับง่ายๆคือคอนโทรลอิโมชันให้ได้คอนโทรลอารมณ์ให้ได้จริงๆแล้วอารมณ์เนี่ยฮะมันก็เป็นทางด้านอารมณ์ก็คือเมนทอนนั่นเองครับมันเป็นอารมณ์เนี่ยเขาเรียกอารมณ์มันเป็นลักษณะของว่าเมนทอนมันไม่มีรูปร่างโอเคไหมก็คือใจภาวะทางใจนั่นเองคืออารมณ์ใจคือความนึกคิดเนี่ยมันเป็นซอฟต์แวร์บอกให้กันเป็นซอฟต์แวร์ถ้าเราพูดบางอย่างทางกลุ่มคอมพิวเตอร์แล้วจะใช้คำว่าซอฟต์แวร์มันจะเปลี่ยนแปลงง่ายนะครับเปลี่ยนแปลงง่ายปรับเปลี่ยนแปลงง่ายนะครับเปลี่ยนแปลงง่ายรับรู้ง่ายทำนองนี้ครับ
คนที่มีอารมณ์พวกนี้จะรับรู้ง่ายบางคนเอาคำว่าอารมณ์ไปใช้ในทางผิดเช่นอารมณ์รุนแรงเนี่ยอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่อารมณ์ในเชิงพัฒนาสร้างสรรค์นะครับอารมณ์เป็นเปลี่ยนแปลงง่ายคืออารมณ์ที่มันพลิกขั้วได้ง่ายแม้แต่คีย์เวิร์ดเรายินเมื่อวานเรายินคำนั้นคนนั้นพูดวันนี้มันได้ยินคนนี้พูดแต่การขยายมันต่างกันพูดเวิร์ดเดียวกันนะฮะคำเดียวกันแต่คำขยายความถัดมามันจะต่างกันนี่นะจะต่างกันตรงนั้นนะภาษาจะเป็นอย่างนั้นนะครับขอให้ตั้งความสังเกตมากๆเอาไว้นะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนนะครับวันนี้วิวสวยแสงดีดูลุงออกนั่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติโอเคนี่ต้องขอบคุณฝ่ายศิลปะเขานะครับเขาเป็นคนที่ควบคุม อะไรพวกนี้ให้อยู่นะครับเป็นความคิดของเขาหมดไม่ใช่เป็นความคิดของลุงออกหรอกคนนี้ลุงงอกก็ได้เวลาก็เอาผ้าพันคอมานั่งสูบบุหรี่เล่าอะไรให้ฟังให้เด็กนะครับได้เวลาก็เป็นอย่างนี้โอเคต่อไปอีกคนที่เขาคิดว่าปวดแข้งปวดขาเป็นนู่นเป็นนี่เพราะเกิดจากชาติที่แล้วไปทำสิ่งโน้นสิ่งนี้มากรรมเลยส่งผลมาถึงชาตินี้ความคิดแบบนี้มันผิดแต่คนก็ยังเชื่อตามกันมาจริงๆแล้วกรรมมันตามมาได้จริงไหมผมบอกว่ามันหมดยุคที่จะมาใช้คำพูดคำว่ากรรมในอดีตแล้วนะครับมันมายุคถึงความเข้าใจแล้วถ้าหากว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นอดีตเนี่ยฮะเราใช้คำนี้ดีกว่ามันไม่ผิดหรอกไม่พูดมันก็ถูกแล้วเห็นไหมมันก็ใส่ตะกร้าเข็นมันทิ้งไว้ไกลแล้วนะไม่ผิดหรอกไม่พูดมันก็ถูกอยู่แล้วเห็นไหมแล้วก็ตัดทิ้งไปแล้วภาษาเงี้ยโอ้ยไม่ต้องพูดไปหรอกพวกกิเลสตัณหาราคะไม่พูดมันก็ถูกอยู่แล้วเห็นไหมมันไม่พูดมันก็ถูกอยู่แล้วแล้วพูดไปทำไมอ่ะเราใส่แข็งตัดทิ้งไปโยนไปไกลไปดีกว่าโดนข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปฝั่งนู้นไม่ดีกว่าเลยเงี้ยในวิธีการตัดทิ้งออกจากคำว่าวิบากกรรมก็ดีนะหรือว่าอะไรกฎแห่งกรรมอะไรต่างก็ตามที่มันผ่านมานะครับมาถึงวันนี้มันกฎธรรมชาติโอเคมาที่จริงผมก็พกขมวดเอาไว้นะกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมกฎเรื่องการเปลี่ยนแปลงก็คือความหมายเดียวกันเราตัดกฎแห่งกรรมทิ้งไปซะเพราะมันใช้มาสัก 2,600 ปีแล้วเรามาใช้กฎของธรรมชาติดีไหมก็ชวนมาใช้กฎธรรมชาติกันแล้วก็กฎของการเปลี่ยนแปลงกันเห็นไหมครับเห็นไหมฮะก็แค่นี้เองนี่ก็ว่าทำแล้วจะมันเปลี่ยนแปลงจริงนะผมอธิบายทุกอย่างตะการหมุนของโลกใช่ไหมมนุษย์ผู้ที่จะหยุดการเปลี่ยนแปลงได้มนุษย์คนนั้นต้องหยุดเวลาได้หยุดเวลาต้องเป็นอากาลิโกอย่างเดียวเท่านั้นเองเวลาก็เป็นอากาลิโกผมก็เขียนทิ้งเอาไว้นะอย่างเงี้ยมันไม่ชัดหรอกครับผมเขียนทิ้งเอาไว้แค่นี้เวลาผมจะพูดเรื่องเนี่ยผมพูดได้วันแค่เนี้ยไม่เชื่อพวกนี้มาฟังสิครับเนี่ยไอ้วงกลมนี่นะครับจะพูดได้ทั้งวันผมเขียนไม่แค่เนี้ยผมพูดได้ทั้งวันไม่รู้จะเป็นเรื่องอะไรบ้างไงแต่บอกให้ทราบไว้นะครับผมเรียกกันว่าออริจินพอยท์ทุกอย่างมันเกิดจากจุดเดียวจะบอกให้ทราบไว้ออริจินพอยท์นะครับมาก็แค่นั้นเองนะครับมานั่งฟังถ้าอยากจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ว่ามันพูดในเรื่องของที่ชาวโลกก็ไม่พูดกันหรอกครับไอ้ชาวโลกก็พูดกันก็จะมาเป็นแท้อ้างถึงเช่นอ้างถึงเช่นอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนอย่างเงี้ยอ้างถึงแต่รายละเอียดของเขาพูดมาทั้งหมดนั่นคือเรื่องเขาทีนี้พอเราผมจอดลึกในทางผมเนี่ยผมไปรูปแบบหนึ่งอย่างเงี้ย พลังงานที่มันโปรตอนกับนิวตรอนเนี่ยมันเกาะเกี่ยวกันนะถามว่าพลังงานอะไรตรงนั้นทำไมถึงเหนียวแน่นจังใช่ไหมฮะเหนียวแน่นจังบอกกันเลยว่าพลังงานที่บริสุทธิ์เหนียวแน่นจังครับบอกให้เลยพวกนี้ฮะมาดูครับจะขึ้นกระดานดำกระดานขาวให้ดูนะครับ มา
มานั่งฟังตั้งแต่เที่ยงถึง6โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งโดยประมาณนะครับแล้วก็จะนำพาสมาธิให้โดยที่ท่านไม่รู้ตัวด้วย นำพาสตานไปโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะตอนหลังมาเนี่ยไอ้ที่รู้ตัวก็อยู่ในอะไรอยู่ในคลิปเนี่ยเยอะแยะเลยสมาธิก่อนนอนก่อนเนื่องได้ดูพวกนั้นนะครับนอนฟังเอาแล้วจะหลับไม่รู้ตัวด้วยเลยหลับเป็นหนึ่งหลับสนิทด้วยนะครับทำไมเวลาไปเยี่ยมคนไข้กลับมาบ้านความรู้สึกเหมือนจะมีไข้ตามมาด้วยนั่นก็คือไปรับกับสิ่งนั้นแหละครับไปรับกับสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มันหนีความบริสุทธิ์ไม่ได้นะครับถูกต้องครับหลักการเดียวกับเส้นตรงเกิดจากจุดหนึ่งถูกต้องครับคุณเต้ยนะฮะโอเคนะครับคุณเต้ยอีสชนะโอเคครับรับทราบตามนั้นถูกต้องครับในจุดนั้นยังมีอะไรอีกนะครับผมอธิบายในศูนย์กลางของจุดนั้นอีกทีนึงนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เขียนเอาไว้ตรงนี้แค่เนี้ยไปได้ตั้งเยอะแยะไปได้ทั้งคลื่นไปได้ทั้งอะไรต่างหมดเลยไปทั้งคลื่นไปทั้งความถี่ไปทั้งโอ้ยสารพัดถึงขนาดเด็ดดอกบัวสะเทือนถึงดวงดาวเนี่ยแค่นี้ครับเด็ดดอกบัวสะเทือนถึงดวงดาวไปถึงนู่นเลยครับยูทูบมีใครถามอีกไหมครับเชิญนะฮะเชิญนะครับเชิญนะครับยินดีครับหน้าใหม่ที่เข้ามานะครับยินดีมากทุกคนทุกท่านนะครับก็ยินดีมีแล้วก็แชร์กันยุคนี้มันยุคแชร์นะครับยุคแชร์ยุคแรกเปลี่ยนพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งนะครับขอให้ทำใจให้ได้ Open Mind หรือก็ Mindset ที่เขาพูดถึงกันนะครับ Mindset นะครับถ้าไม่มีสองสามคำนี้เข้ามาอยู่ในตัวเรามันจะเริ่มต้นใหม่ไม่ได้นะครับแล้วมันจะเอาของเก่ามาหยุดเยอะเรื้อรังกันนะครับมันจะไปต่อไม่ได้มันเริ่มต้นต่อไม่ได้อย่าลืมนะฮะสังคมโลกเขาเรียกกันว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างก็ disruption เลยนั่นก็คือใช่ตัวหนึ่งแหละหมายว่าพลิกขั้วโลกเลยนะครับจะบอกให้ทราบไว้ disruption คำนี้นั่นก็คือdiscredit เห็นไหมไอ้พวกเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับผมพยายามถามหาอาจจะมีใครถามต่อไหมไม่มีเอาถามมาแล้วจ้ะวันนี้รายงานผลค่ะเมื่อวานโทรมาให้ลุงกำจัดอาการปวดหลังเมื่อคืนนี้หายไป 60% แต่วันนี้ดีขึ้นมากค่ะถึง 80% อ๋อที่โทรมานั่นเนี่ยใช่ไหมที่เขาโทรมานั่นนะอ๋อใช่คนแรกเมื่อเย็นวันที่ผ่านมาใช่จำได้ครับคนแรกที่บอกว่านอนบนเตียงต่อมาผมให้ลุกนั่งขอบเตียงแกว่งขาใช่โอเคครับโอเควันนี้ก็ถึง 80% แล้วนะมันก็แปลให้รู้ว่านะฮะว่านั่นคือพลังงานที่บริสุทธิ์ไอ้นี่ดับหม้ออีกแล้วเนี่ยหมดแบตเตอรี่แล้วลืมทักไปเมื่อกี้นะมันก็คือสิ่งนั้นก็นั่งแต่เตียงก็ให้ทำกันหลังจากนั้นก็ดีขึ้น 80% โอเคยินดีด้วยนะครับนั่นคือจริงๆแล้วก็คือพลังงานบริสุทธิ์ผ่านเสียงลุงเหาะนะครับจำมันแม่นตอนนี้ถ้าหากว่าแล้วใส่สมอลทอล์กฟังแล้วใส่หูฟังอยากจะให้ใช้หูฟังกันนะครับสำหรับท่านที่จะโทรศัพท์มาให้ผมบริการให้ต่อไปตั้งหลักนิดนึงครับนะบอกต่อๆกันเรือนก็จะให้ลุงออกรักษาผ่านแบบสดๆนี่นะครับแบบสดๆนะครับนะก็ฝากเอาไว้ด้วยความเข้าใจให้ตรงกันเพราะความเข้าใจตรงกันนั่นเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดยุคสมัยนี้นะครับถ้าเข้าใจไม่ตรงกันแล้วทะเลาะกันแล้วตบกันตีกันแล้วใส่พูดจากันเหน็บแนมกันคนที่พูดไม่ดีไม่สุภาพนะฮะต่อไปจะถูกสังคมอะไรสังคมโซเชียลมีเดียนะครับสังคมโซเชียลคือสังคมนะฮะอย่าลืมนะโซเชียลแปลว่าสังคมนะครับมีเดียก็คือพวกสื่อสารเนี่ยครับโอเคไหม
จะถูกโลกออนไลน์อ่ะโลกสังคมออนไลน์โอเคไหมครับหล่มกันย่อยยับเลยนะครับดีวันนี้ไม่มีทางเดินเลยนะบอกสาวมันจะล้อมหน้าล้อมหลังนะครับเนี่ยฮะสุดท้ายจะกลายเป็นอะไรวะสุดท้ายก็คิดถึงตัวเองแล้วก็จะฆ่าตัวเองนะครับบอกสาวว่าถึงขั้นนั้นนะแล้วจะหาวันหมอไม่เตือนฆ่าตัวเองมันไปไหนก็ไม่มีใครต้อนรับเดินไปไหนก็มีแต่คนโห่เห็นไหมครับจะแต่งตัวสวยๆจะคิดว่าเป็นอย่าคิดว่าเป็นโจ๊กเลยครับอย่าคิดว่าเป็นของเล่นนะในสภาเนี่ยอย่าคิดว่าของเล่นนะครับเห็นไหมเขาเกิดแค่วันเดียวนะมันมีคนคนนึงไม่ใช่แล้วชื่อเป็นหนุ่มๆอยู่หรอกเขาพูดถึงจังหวัดสกลนครนะครับอันนั้นเขาพูดตลอดช่วงไม่มีใครยืนขึ้นมาพูดจาต่อต้านเลยครับกระดุม5เม็ดนั่นนะครับนั่นแหละคือตัวอย่างที่ดีครับจำไว้ด้วยครับตัวอย่างที่ดีมากๆเลยครับถ้าผมให้คะแนนผมให้คะแนน 99.99% ทันทีเลยครับแล้ว 100% อยู่ไหนทีเนี้ย 100% นั่งพูดอยู่นี่เอา ไปนู่น อะไรทำนองนั้นโอเคนะเดี๋ยวทิพย์สาวลุงออกนะพี่นะลุงคะที่อินโดนีเซียมีแผ่นดินไหวแผ่นดินสไลด์นั่นคือการปรับตัวของโลกใช่ไหมคะเปลือกโลกเคลื่อนตัวใช่ไหมคะเรื่องนี้ขออนุญาตเล่าให้ฟังกันลึกๆหน่อยนะลึกๆหน่อยนะครับฟังดีนะครับตอนนี้มันจะมีคำว่าฟิวชั่นกับฟิวชั่นภาษาผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับในวันหนึ่งเวลานั้นเจ้าชายสิทธัตถะลุงออกบอกว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าเห็นไหมคำนี้คำเดียวถ้าพูดแล้วผมเดินหนีผมถูกเหยียบแน่นอนออกจากบ้านไม่ได้แน่นอนถ้าผมพูดจบแล้วผมเดินหนีเลยนะผมโดนไล่ล่าแน่นอนนะครับเผอิญผมไม่มีปัญญาพอที่จะอธิบายต่อได้คือคำเดิมนะครับเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะมันจบตรงนี้ภาษาผมเนี่ยทำให้คนยืนคิดใช่ไหมครับแปลว่าพูดไปแล้วพูดกลับไอ้ตัวกลับนี่นะครับต้องยืนคิดให้ดีถ้างั้นถามว่าเจ้าชายสิทธัตถะคือใครเห็นไหมโอเคไหมคือมีหลายคนจะคิดว่าคือลูกชายคนเดียวของพระมหากษัตริย์ของลุงหอกไม่ใช่ตรงนั้นเลยครับเห็นไหมครับคือนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังกานั่นแหละครับเจ้าชายสิทธัตถะคือตรงนั้นโอเคไหมแต่ไปหาพงศาคณาญาติของเจ้าชายทะก็ได้ยาวถึงบิดรมารดาแล้วเห็นไหมครับนั่นคือเรื่องของพันธุกรรมไปแล้วทีเนี้ยเห็นไหมครับมันคำถามจะเป็นอย่างนี้โอเคนะไปต่อครับเจ้าชายเจ้าทะใช้ความเพียรกันเอาร่างกายเป็นเดิมพันเอาชีวิตเป็นเดิมพันยุคเพียรมันหมดไปแล้วเอาละใครมาเล่าให้ฟังเนี่ยเราลุงออกมีหน้าที่เล่าให้ฟังพระพุทธองค์เพียรยังไงก็ไม่ได้อดอาหารก็แล้วอดน้ำอดทั้งหมดกัดฟันกัดลิ้นสารพัดรูปแบบทุกรูปแบบในการปฏิบัติในการทำสารพัดยุคสมัยนั้นยุคของพวกฤาษีชีพลายเรื่องของเทพของพรหมมาเต็มบ้าเต็มแผ่นดินกันแล้วกันอ่ะเนี่ยทุกตารางเมตรไอ้พวกองค์เทพองค์พรหมทั้งปวงนะครับเห็นไหมครับพอได้นะครับพระพุทธองค์ก็ลุยมาหมดทุกเรื่องในชีวิตที่มีอยู่ในอายุอยู่ในระหว่างที่ตั้งแต่แอมาถึง29ปีนี่เป็นต้นพอได้นะครับว่าแล้วก็ตัดสินใจหนีออกจากเวียงวังหันนาหนีแล้วไปนี่ใช้ความเพียรนะครับเพียรให้เกือบตายทีเนี้ยก็จะไม่ได้เลยไอ้ที่ว่าเนี่ยถามว่าได้คำว่าไม่ได้อะไรคำถามเบื้องต้นคือคนที่เป็นบอนทูบีอย่าลืมนะพระพุทธเจ้าเนี่ยโทษเจ้าชายสิทธัตถะ
จ้าชายสิทธะประสูติมาเพื่อการตรัสรู้มันแปลว่าประสูติมาเพื่อการให้รู้ทุกสรรพสิ่งในโลกในจักรวาลในกาแล็กซี่ในทุกๆกาแล็กซี่เรียกว่าแสนโกฏจักรวาลแล้วกันเกิดมาเพื่อให้รู้กับสิ่งนั้นเมื่อเวลาพระองค์รู้แล้วคือในวาระที่พระเจ้าอยู่ในพระวรกายของชัยสิทธัตถะเนี่ยรู้แล้วก็มาบอกแค่เรื่องราวของโลกใบนี้เท่านั้นเองมาบอกแค่มาสอนแค่เรื่องราวของโลกใบนี้เท่านั้นเองเห็นไหมครับโลกใบนี้มันยิ่งใหญ่ไพศาลขนาดไหนมาบอกเรื่องราวของโลกใบนี้เองยุควันนั้นมันก็มีเรื่องราวคำสอนเรื่องของเทพเทวดาเทพพรหมอะไรเนี่ยบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์โอเคไหมครับก็ยังเอาสิ่งนั้นเข้ามาเกาะติดอยู่ในพระไตรปิฎกโอเคไหมเรียกว่า31ภพนั่นเองนะครับถ้าไม่เอาสิ่งนี้เข้ามารองรับในนั้นน่ะทั้งหมดพระองค์ก็จัดจำแนกใหม่ซะว่ากองในพระไตรปิฎกนี่คือมีคำว่าอะไรปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเห็นไหม 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นก็คือเรื่องราวของ30พระภูมินั่นแหละเออให้มันชัดไปเลย 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นแหละก็คือเรื่องราวของ30พระภูมินั่นแหละแต่พระองค์เปลี่ยนภาษาใหม่ก็แค่นั้นเองโอเคไหมครับก็ภาษาเก่ามันใช้ไม่ได้นะก็เปลี่ยนใหม่ไปสิเป็นอะไรไปล่ะใช่ไหมอย่างเช่น thank you very much thank you so much ใส่มัน thank you very big มันเป็นอะไรไปล่ะเงี้ยเปลี่ยนภาษาใหม่อย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับพอเข้าใจนะทีนี้พอเวลามาเป็นปริยัติก็มาปฏิบัติแปลว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ยอดแล้วเหลือ3คือในปฏิบัติหน้าวันนั้นเรียกกันว่าศีลสมาธิปัญญาหน้าวันนี้ลูกออกบอกว่าสติสมาธิปัญญานะครับเห็นไหมหน้าวันนั้นคือตรงนั้นหน้าวันนี้คือสติสมาธิปัญญาโอเคไหมทีนี้ใครก็ตามที่สามารถแยกได้รวมได้เนี่ยก็แปลว่าเข้าภาวะปฏิเวทได้แล้วเห็นไหมครับก็เรียกว่าเข้าถึงพระธรรมปฏิเวทมันแปลว่าเข้าถึงโอเคไหมครับนะปฏิเวทปฏิบัติได้เข้าถึงไหมล่ะปฏิเวทแปลว่าเข้าถึงเข้าถึงกี่ระดับสี่ระดับทีเนี่ยมีโสดาสกิทาอนาและอรหันต์โอเคไหมครับจบเห็นไหมทีนี้ในระหว่างนั้นนะฮะที่พระองค์ที่บอกว่าปิ้งเนี่ยนะฮะคือทางโลกมันรับรู้เรียบร้อยแล้วไปเจอทางธรรมเป๊ะนั่นแหละเขาเรียกว่าวินาทีที่ภาวะของคำว่าพระพุทธเจ้าสถิตเสถียรอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะตรงนั้นนะครับมันจะเกิดแผ่นดินสะท้านสะเทือนเลื่อนลั่นโอเคไหมภาวะตรงนี้ก็คือภาวะพลังงานของมนุษย์เราเนี่ยมันจะออกไปจากตัวพระองค์เองเขาเรียกว่าฟิชั่นโอเคไหมฟิชั่นคือแตกตัวออกไปนะไอ้พลังงานเนี่ยถ้าผมพูดนะวันนี้ผมก็บอกว่านี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์ที่มันซ่อนอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะมันถูกเปิดมันแตกเปรี้ยงออกไปโอเคไหมครับมันก็เลยเกิดไบรเวชั่นชั้นบรรยากาศมันก็เลื่อนลั่นสะเทือนเลื่อนลั่นไปหมดมันก็วันไว้หมดทั้งดินทั้งน้ำดินก็คือภูเขาไฟระเบิดน้ำก็คือนู่นคลื่นสึนามิสึนามะและสึนามะสึนามะอะไรอีกอันหนึ่งหลุดไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นก็เลยทั้งดินทั้งน้ำทั้งลมพายุแล้วโหมโกนไปหมดเนี่ยเขาเรียกว่าภาวะนี่คือว่าฟิชชั่นขณะเดียวกันพระองค์ก็มีหน้าที่ที่จะระงับให้มันไม่เกิดอีกอยู่45ปีนะครับนั่นแหละครับจึงเสด็จดับขันธปรินิพพานพอฟิชชั่นไปหมดแล้วใช้เวลา45ปีของโลกใบเนี้ยในการที่ควบคุมดินน้ำลมแรงต่างนาสารพัดให้มันนิ่งเห็นไหมอุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่าง 2,600 กว่าปีมาแล้วนะครับพอถึงวาระที่จะเสร็จดับขันธปรินิพพานพลังงานที่ว่านี้มันยุบตัววุบก็เรียกว่าฟิวชั่นโอเคไหมฟิวชั่นแผ่นดินอีกทีนึง
หรือว่าเปล่งฉัพพนรังสีก็ไม่ผิดนะแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดโอเคไหมมหาสมุทรคลื่นยักษ์คลื่นสึนามิสึนามะสึนามะสึนามะว่าไปแล้วลมพายุเหมือนกันเกิดของสภาวะเห็นไหมพอไหวไหมครับนั่นก็คือตรงนั้นเพราะฉะนั้นคำว่าแผ่นดินไหวใครถามมาขึ้นอินโดนีเซียมีแผ่นดินไหวสไลด์คือการปรับตัวของโลกใช่ไหมครับก็มันไม่ผิดนะแต่คนอธิบายในรูปแบบที่มันโยงไปถึงนู่นเนี่ยแหละครับก็คือลุงหงอกเล่าให้ฟังตรงนี้พอได้ไหมครับทีนี้ต่อไปทีนี้อะไรมันจะเกิดขึ้นที่มันวุ่นวายทั้งโลกร้อนด้วยแรงฝนฟ้าแรงต่างนาตกแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดมันคืออะไรเกิดขึ้นเหมือนกันแหละหรือเปล่าหรือเปล่าเห็นไหมครับอะไรทำนองนี้ครับอย่าลืมนะ45ปีเนี่ยที่พระองค์ทำหน้าที่กันแล้วนำหน้าที่ฐานะพระพุทธเจ้านะครับใช่ว่าหน้าที่ไม่ได้เดินเหินเหมือนท่านเหมือนผมหรอกครับจะบอกให้ทราบไว้ไปไหนป่าไหนเขาทิพย์ไปทั้งหมดผมเลยบอกว่ามนุษย์ที่ไม่มีเงาผมก็ไปนู่นเลยเป็นภาษาใหม่มีเลยในพระไตรปิฎกไม่มีหรอกหาไงก็ไม่เจอเผาให้หมดทุกเล่มยังไม่เจอเลยที่ว่าเจอแต่ที่เท่าแหละภาษาใหม่ๆพวกนี้แหละครับลองตั้งข้อสังเกตกันหน่อยนึงไม่เป็นไรหรอกครับเรื่องพวกนี้นะฮะเอาล่ะก็หวังว่าถ้าผมตอบเช่นที่ว่านี้คุณวริญญาเนี่ยพอจะเก็ตอินทูไหมครับผมตอบในยานี้ก็ลองทำความเข้าใจเพิ่มเติมดูซิโดยการใช้ศักยภาพส่วนตัวโอเคนะโอเคนะครับโอเคนะเอาล่ะผ่านไปกลับมาถึงเอาล่ะอ๋อโอไวโอยังอยู่ในนี่นะโอเคครับดูเฟซตอนนี้เอาล่ะผมจะไล่ยาวเรื่องเฟซแล้วนะทีนี้นะเสียงคนของมันเป็นซึมซับไปในชั้นบรรยากาศโอเคนี่ตอบไปนี่คนหุ่นยนต์โอเคตอบไปแล้วจ้าคนที่เขาคิดว่าปวดแข้งปวดขาเป็นนู่นเป็นนี่เพราะเกิดจากชาติที่แล้วอันนี้ก็ตอบไปแล้วนะครับเรื่องของกรรมวิบากกรรมแล้วเลิกพูดได้แล้วครับมันมาถึงยุคความเข้าใจนะฮะยุคความเพียรก็หมดไปแล้วอย่าลืมนะมนุษยชาติเกิดมาเนี่ยมันมียุคความกลัวโอเคนะแล้วยุคความเดี๋ยวนะใช่ยุคความกลัวเช่นกลัวเจ็บกลัวตายนะครับยุคนั้นมันมีแค่กลัวเจ็บกลัวตายเพราะมันไม่ได้สะสมทรัพย์สมบัติก็เลยไม่ต้องกลัวมาทรัพย์สินเสียหายโอเคไหมครับก็ไม่ได้มาพูดถึงรากคือไม่มีคำว่ารวยจนก็เลยไม่มาพูดคำว่ากลัวเจ็บกลัวอะไรกลัวจนอะไรกลัวลำบากยากจนเอาแค่ยุคความกลัวมันดิบๆนะฮะธรรมชาติมันเป็นเนเจอร์มันเป็น normal นะ normal ปกติธรรมดานะครับ normal กับ nature มันคนละมันความหมายจะใกล้เคียงนิดหนึ่งนะครับครับ nature มันเป็นภาพแมโคร normal มันเป็นภาพไมโครอย่างท่านผมเนี่ยใช้ชีวิตอย่าง normal ปกติธรรมดาเนี่ยภาพไมโครแต่ถ้าเป็น nature มันเป็นแมโครมันรวมทั้งหมดประมาณนั้นนะครับโอเคนี่คือเข้าใจในแง่มุมของภาษานิดนึงแล้วมันจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นเยอะเลยโอเคไหมครับเอาล่ะยุคเริ่มทีเดียวขึ้นชื่อว่าชีวิตสัตว์ทุกตัวกลัวเจ็บกลัวตายทุกคนนะนั่นคือยุคความกลัวโอเคไหมต่อมาก็เป็นยุคความเชื่อนะเชื่อพูดผีปีศาจเชื่ออะไรก็ว่าสารพัดเชื่อต้นไม้ไม่ชาเชื่อต่อมาก็ยุคความเพียรยุคความเพียรก็คือยุคของพระศาสดาโอเคไหมครับจำไว้หน่อยพระศาสดายุคความเพียรโอเคนะทั้งความกลัวความเชื่อและความเพียรมันก็ไม่เคยหายไปจากโลกใบนี้หรอกครับแต่เปอร์เซ็นต์ที่มันขึ้นมาโอเคไหมมันจะดีวันดีคืนผ้าก็แปลว่าความกลัวจะลดน้อยลงไปผมก็พยายามบอกว่าความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นภาษาผมเนี่ยมันก็ทำความเข้าใจซะระหว่างท่านกับผมที่อยู่หน้าจออยู่ทางวิทยุอะไรก็ส่วนตัวทำความผมก็พยายามที่จะมอบความเข้าใจให้กับกันและกันความเข้าใจอย่างเดียวที่จะสลายความกลัวได้ก็วกไปมาต้องความเข้าใจอย่างเดียวเพราะยุคนี้คือยุคของความเข้าใจโอเคไหมแล้วยุคความเข้าใจเนี่ยมันจะสลายความเชื่อไปในทีมันเอง
ใครเคยเชื่ออะไรมาไม่เอาความนะมันเป็นอย่างนี้มันความเข้าใจมันจึงยิ่งใหญ่ทีนี้ต่อไปก็ยุคเข้าใจก็ยุคของการเข้าถึงทีเดียวครับเห็นไหมครับเข้าถึงอะไรกลุ่มพระเจ้าเข้าถึงพระเจ้าแหละครับทีเดียวโอเคไหมครับกลุ่มพระธรรมกลุ่มสาธุก็เข้าถึงพระธรรมเห็นไหมครับเห็นไหมครับโอเคนะอย่างลูกงอกเนี่ยเข้าใจหมดแหละทั้งพระเจ้าพระธรรมแต่ถอยหลังมาหาพลังงานบริสุทธิ์ซะเนี่ยเพราะว่าผมจะไม่เข้ากลุ่มใครแต่รู้และเข้าใจทุกกลุ่มแหละไม่ว่าจะเข้าใจกลุ่มสาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธโอเคแล้วผมเข้าใจทุกกลุ่มแหละนะก็เลยถอยมาเป็นส่วนตัวซะหน่อยนึงก็คือ PE พิวเนอร์ยี่โอเคไหมครับในยุคนี้มันเรื่องพลังงานก็พยายามบอกอยู่แล้วว่าถึงพลังงานนะแล้วว่าสองเรื่องพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์โอเคบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ก็คือพวกผีนี่แหละครับพวกผีเทพไม่หายจากโลกหรอกเหมือนกันจะไม่หายจากแต่ผู้คนจะเข้าใจสิ่งนี้มากยิ่งขึ้นนะโอเคในเมื่อเข้าใจอย่างเช่นเวลาผมมาแชร์ความเข้าใจอยู่เวลานี้ใช่ไหมให้เกิดความเข้าใจร่วมกันตรงกันแล้วจะพัฒนาสู่การเข้าถึงโอเคนะเพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีอะไรผิดที่มันผ่านมาความเชื่อไม่ใช่ความผิดนะครับโอเคนะกลุ่มพวกผีเขาก็ไม่ผิดนะเทพพรหมก็ไม่ผิดกลุ่มมนุษย์ต่างดาวเขาก็ไม่ผิดแต่เขาอยู่ในเลเวลไหนต่างหากล่ะในเรื่องของกายใจจิตของเขาเนี่ยครับมันอยู่ในเลเวลไหนนะอยู่ในเลเวลของเทียบข้าก็อรูปพรหมไหมรูปประพรมหรือเปล่าหรือว่าเทวดาอย่างนี้เป็นต้นก็อยู่ในเลเวลพวกนั้นพอได้ไหมครับในพูดถึงจิตนะครับก็คือมาในรูปแบบพวกนี้แต่ยุคนี้มันยุคของการเข้าถึงใครละเข้าถึงก็นั่งพูดอยู่นี่แล้วเข้าถึงเข้าใจไหมครับคนเข้าถึงท่านจะพยายามพาผู้คนให้เกิดความเข้าใจตามใช่ไหมครับก็ท่านทั้งหลายก็อยู่ที่ความเข้าใจที่นี่ใช้หูเป็นประโยชน์ให้เกิดความเข้าใจเพราะความเข้าใจของท่านจึงถือเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะครับส่วนผมเข้าใจมาเยอะต่อเยอะมากต่อมากแล้วดีไม่บอกว่าหมดแล้วประมาณนี้ครับจนกระทั่งมาถึงวาระการเข้าถึงแล้วไม่ต้องใช้อะไรสองมือเปล่ารักษามนุษย์เลยครับเห็นไหมก็มันเข้าถึงนี่จะอะไรกันล่ะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผ่านๆมาจะเป็นเคมีเป็นชีวะต่างๆนะมันจะหมดนะหมดสภาพหมดสภาวะมันจะกลายเป็นเรื่องราวอะไรต่อที่นี่ครับสิ่งที่มันต่อไปก็คืออะไรรู้ไหมหายไปแล้วออกมาแล้วก็คือเรื่องราวก็มีการถูกเจอข้อกล่าวหาเป็นเท็จก็พยายามบอกไปแล้วนะโอเคนะแต่ก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นหรอกครับถ้ารู้ก่อนก็ไม่เป็นไรเนี่ยใช่ไหมครับโอเคคนที่เขาคิดว่าปวดแข้งปวดขาเป็นนู่นเป็นนี่โอเคตอบไปแล้วนะครับความคิดมันเกิดเอ๊ะทำไมผมเริ่มแสบตาหรือว่าดูเพิ่มเติมอ๋อมันได้แค่นี้ภาษาโอเคเรื่องกรรมเรื่องกรรมเรื่องอะไรต่างๆนะก็ผ่านไปแล้วนี่ครับคุณกู๊ดไทม์เนี่ยอ๋อหมดแล้วนี่เฮ้ยทำไมแสบตาแบบนี้ใครเล่นของเนี่ยข้างหน้าจอมีใครเล่นของมาเนี่ยนึกออกแสบตาใครเล่นของบอกกันนะหรือว่าปล่อยราหูมาระวังโดนสวนนะราหูให้ดูลูกงอกท้าราหูท้ามัจจุราชท้าชัยตอนท้าสัตว์เจอสามสหายสวนให้ดูโอเคนะอ้าวไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยนี่ถ้าดูแล้วก็ไม่มีอะไร3:29:30เองนะครับมีไหมครับทางด้านYouTube พอ2-3สหายแปลงหลังหลบแปลงหลังปะพอ3สหายอยู่แถวนี้พอป้ายอ้าวมาแล้วเอ๊ะแสบตาจริงพอไปลุงคะใช้ชื่อลูกคุยมันแปลกค่ะ
ในบางเรื่องที่ลุงหอกพูดหนูคิดว่าเข้าใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปฟังลุงแล้งอากาศมาเรื่อยๆบังเอิญได้ฟังคลิปที่เคยฟังรู้สึกความเข้าใจมันมีหลายแง่และลึกกว่าเดิมไม่ใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะมันเหมือนกับเป็นการพัฒนาของท่านเองนะครับเป็นการพัฒนาของท่านเองเรื่องเดิมๆนั่นนะครับฟังวันหนึ่งเวลานั้นจะเกิดความรู้สึกรู้คิดอย่างนั้นแต่เรื่องเดิมก็คือคลิปเดิมนะคลิปเดิมมาฟังทีเฮ้ยมันเพิ่มนะวะความคิดมันเพิ่มขึ้นวะเนี่ยนั่นมันคือได้ตรงนั้นครับมันได้นั้นแปลว่าท่านก็พัฒนาของท่านเองได้ของมันเองนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันแปลกปลอมขึ้นมาที่มันเป็นการพัฒนาขึ้นมาว่าเฮ้ยเรื่องเก่าๆทำไมคิดได้มากกว่าเดิมวะเนี่ยเห็นไหมครับนั่นก็คือสิ่งที่นั่นทำไมถึงรู้มากหรือคิดได้มากกว่าเดิมวะเนี่ยมันมีคำว่าว่าลงไปตามหน่อยนะครับเพราะมันปนความสงสัยคำว่าว่านที่มันจะปนความสงสัยเป็นนัยยะของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับคำว่าว่าตัวนี้ภาษานะครับอีกครั้งหนึ่งครับคุณกันตพัฒน์ก็คือชื่อลูกของคุณสรินเลิกโอเคนะครับพอเวลาใช้ชื่อลูกคุยโอเคเข้าใจแล้วนะครับคือคุณสรินเลิกนี่นะครับถ้าใช้ชื่อสรินเลิกฟังถามอะไรมาผมก็ตอบไปอันนั้นก็อีกเป็นนัยยะหนึ่งในการได้ความคิดความนึกแต่ถ้าหากว่าไปใช้ชื่อลูกถามเข้ามาในจอเนี่ยครับก็เป็นไอดีนะเอ้ยมันได้ครับเรื่องพูดเข้าใจมันแปลกค่ะในบางเรื่องที่ลุงออกพูดหนูคิดว่าเข้าใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปฟังลุงและงานประกาศตามมาเรื่อยบังเอิญได้ฟังคลิปที่เคยฟังมาก่อนรู้สึกความเข้าใจมันมีหลายหลากมากหลายแง่หลายมุมนี่ก็คือเพิ่มครับเพิ่มจะบอกว่าปัญญาเพิ่มขึ้นก็ว่าได้นะครับปัญญาเนี่ยหรือในหนึ่งบอกว่าผมใช้คำว่าเหลาดินสอนะครับเห็นไหมเหลาดินสอนี่ความหมายนะครับเหลาดินสอก็คือไปเลย
หมดแรงเห็นไหมครับมันไปโดยอะไรขับรถมันไปโดยสัญชาตญาณเห็นไหมคำว่าทำอะไรโดยสัญชาตญาณมันลึกซึ้งนะครับให้ดูว่ามันอินเนอร์มันอินกับสิ่งเหล่านั้นมันเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งเหล่านั้นคำว่าสัญชาตญาณความรู้สึกเรามันอยู่กับสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ช้าเคลื่อนที่เร็วหรือทำอะไรก็ตามเนี่ยทำโดยสัญชาตญาณมันจะไม่รู้จักเหนื่อยแต่เวลาหมดแรงปุ๊บเท่านั้นแหละครับหมดพอวางปุ๊บก็จบเลยเดี๋ยวไปต่อเลยยาวเหยียดเลยเนี่ยลักษณะมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทำอะไรรักชอบพอใจที่บอกว่าทำโดยสัญชาตญาณโอ้โหมันยิ่งสุดยอดนะทำโดยสัญชาตญาณความอีกความหมายหนึ่งถ้าหากว่าสัตว์โลกมันทำอะไรโดยสัญชาตญาณมันเห็นไหมครับมันก็รู้สึกว่าไม่ดีแต่มนุษย์เราถ้าหากจะรู้จักคำว่าสัญชาตญาณตัวเองเนี่ยโอ้โหมันสุดยอดนะก็เรียกว่ารู้จุดอะไรจุดอ่อนวิภัยของเราเนี่ยครับดีมันจะกลายเป็นจุดแข็งได้นะครับรู้จุดอ่อนแต่รู้เข้มข้นนะมันจะกลายเป็นจุดแข็งได้มันจะพลิกขั้วโลกนะครับลักษณะอย่างนี้โอเคนะครับส่วนหนึ่งได้มากด้วยก็มักจะไม่เข้าใจจุดอ่อนของตัวเองเพราะเรียนรู้เยอะมากอีโก้จัดประมาณนั้นเรียนรู้มากแล้วอีโก้จับก็เลยไม่ชอบไม่ยอมแชร์กับใครหรือไม่ให้ใครมาแชร์ด้วยตัวนั้นอันตรายนะครับต้องพยายามหาวิธีแชร์แล้วก็รับการแชร์จากผู้อื่นมาด้วยนะครับถึงจะอยู่ได้ในปัจจุบันต่อไปนะครับจะอยู่ได้ดีนะครับบอกให้ฟังไปไว้ก็เปิดใจนะหรือว่า mindset set mind แล้วว่าไปรูปแบบนั้นนะครับจะดีมากนะครับอย่าไปถือสาหาใดๆว่าตัวตนเป็นนู่นนี่นั่นส่วนหนึ่งแล้วมาผมก็น่าสงสารคนที่มีอำนาจอ่ะผมจะสงสารคนที่มีอำนาจมากระยะนี้เพราะมันจะล็อกคนมีอำนาจจะใช้อำนาจโดยที่ไม่มีอะไรมันใช้อำนาจโดยสัญชาตญาณซึ่งฝังไว้โดยอำนาจกับสัญชาตญาณโดยธรรมชาตินะครับมันก็จะแตกต่างกันนะสัญชาตญาณโดยธรรมชาติมันจะแตกต่างกันนะคำพวกนี้นะครับก็ฝากเอาไว้กรุณาขอบนบเอาไว้ให้คิดขอได้โปรดพิจารณาตามเหตุตามปัจจัยให้ควรแก่กรณีในฐานะที่อยู่หน้าจอแล้วก็ผมก็อยู่ในจอนะครับท่านอยู่หน้าจอก็คุยกับผมเนี่ยครับจะเป็น1ล้านคนก็คุยผมคนเดียวนะฮะคนอยู่หน้าจอทั้งหมดอย่าไปทะเลาะกันตรงคือบ้านเราทีวีเนี่ยผมจะตั้งไว้ในวาระของผมเองนะครับห้ามทะเลาะกันคนอยู่หน้าจอเนี่ยขอให้ทุกท่านได้มีเซนสื่อกับผมโดยตรงเงี้ยจะมีกี่พันกี่หมื่นกี่ล้านกี่แสนก็ตามทีผมพยายามที่จะออกให้กับทุกท่านเอาไว้ได้เพื่อที่จะอะไรนะผสมผสานนี่ดีกว่านะครับแล้วมันจะมีความสุขฟังแล้วมันจะมีความสุขเวลาผมพูดอะไรผมก็มีความสุขตามนัยยะของผมนะครับโอเคนะไม่มีต่ออีกแล้วไม่มีต่อก็แปลว่าผมไปแล้วนะทีนี้ก็ไม่มีแล้วนี่ไม่มีแล้วก็ต้องบ้านใครแล้วครับโอเคนะน่าจะสมควรแก่เหตุแก่ปัจจัยดูซิทางด้านเฟซมีอะไรเติมไหมไม่มีเนาะก็พยายามเก็บตกให้หมดแหละโอ้โหดีครับมีคนหลับตาฟังด้วยนะครับดีให้หลับตาฟังผมว่ามันอีกมิติหนึ่งนะอีกอารมณ์หนึ่งนะบอกให้ทราบว่าเสียงผมเนี่ยหลับตาฟังจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะครับมันจะเข้ามายืนยันว่าถ้าจะมีโอกาสเห็นภาพในตาด้วยครับยืนยันจะมีภาพต่างๆในตายิ่งคนไหนที่มีความสว่างในตาขึ้นมาบ้างแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะดึงเอาต่างๆภายในออกมาเป็นวิดีโอเนี่ยเป็นภาพวิดีโอให้เห็นมันจะเคลื่อนที่ไปมานะครับดีแล้วล่ะครับที่บอกว่าหลับตาฟังนะลองใช้หลายๆมิตินะครับเสียบหูฟังใส่หูฟังสปอนทอล์กหลับตาฟังอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะได้อีกหนึ่งอารมณ์แตกต่างกันนะครับโอเคผ่านไปพรุ่งนี้เจอกันดีไหมบ้านใครบ้านใครเนาะ
พรุ่งนี้ที่นั่งกล้าวนะก็มีการบรรยายธรรมะระดับพระธรรมผมจะพูดเรื่องของพระธรรมจะพูดเรื่องของพระเจ้าพูดถึงเรื่องค่าคงที่จะพูดเรื่องของอากาลิโกจะพูดเรื่องของกลุ่มพวกอจินตงอจินไตพวกนี้นะครับจะพูดเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์แล้วก็มีการสาธิตนะครับว่ามีจริงไหมได้จริงไหมท่านนั่งฟังอยู่ผมโบกมือย่อยๆเนี่ยครับแล้วท่านจะรับเกินกว่า 95% ทุกครั้งไปนะยิ่งผ่านจอแล้วก็โดยตรงผ่านจอจะแรงกว่าก็ลองมาเทสครับมันมาถึงเวลานี้ไม่ต้องพิสูจน์แล้วครับมันเกินการพิสูจน์แล้วล่ะอย่าไปติดการพิสูจน์นะเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสแล้วว่าอย่าเชื่อคนเกิดก่อนอย่าเชื่อครูอย่าเชื่อตำราอย่าเชื่อหลักเหตุผลก็อย่าเชื่อการพิสูจน์นั่นแหละเหตุผลโอเคไหมครับ มันมาถึงการทดลองแล้วแบบ direction แบบตรงๆเลยครับแบบ face to face เลยนะครับโอเคไหมมันแบบกันถึงตัวเลยแหละครับมันมาถึงตรงนี้ยุคนี้มันเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะได้รู้ได้เข้าใจในส่วนตัวของตัวแล้วก็ระวันเข้าถึงมันจะกลายเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่เกิดขึ้นในบัดดลหรือไม่ประการใดนะก็ต้องลองดูนะครับเพราะว่าสิ่งนี้ไม่ได้เกิดความเสียหายผมก็ไม่ได้ใช้ไฟลนนะทูบเทียนก็ไม่ได้จุดนะโอเคไหมเออแล้วก็ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าจะให้ดีมีคนบริจาคเรื่องของเครื่องอะไรผลิตออกซิเจนมานะครับถ้าเป็นไปได้ก็จะเปิดในห้องก็ได้นะมีคนบริจาคมาเขาซื้อกันตั้งขี่หมื่นแล้วเนี่ยไม่ใช่สี่ห้าหมื่นใช่ละยังไม่ได้ใช้งานเลยมันไม่มีเครื่องวัดไม่ใช่แล้วครับถ้ามีเครื่องวัดใครมีเครื่องมือวัดออกซิเจนบ้างนะครับมีเครื่องวัดในชั้นบรรยากาศถ้ามีเครื่องวัดก็จะได้ใช้ว่าวางตัวนี้มันเข้มข้นเท่าใดมันกระจายความเข้มข้นออกไปเท่าไรมันจะมีเครื่องวัดมันก็จะดีมากอย่าลืมนะในชั้นบรรยากาศของเราเนี่ยก่อนที่ผมเรียนหนังสือเนี่ยมันจะมีออกซิเจนอยู่ 28% นะครับกี่ปีมาแล้วเรียนหนังสือตั้งแต่อายุ14-15ตรงนั้นใช่ไหมครับอันนี้มัน75เข้าไปแล้วมันเปลี่ยนแปลงเท่ากับเท่าไหร่แล้วใช่ไหมมลพิษมลภาวะพอลูชันที่เขาว่านะครับออกซิเจนมันจะหายไปจากโลกเพราะว่านิวเคลียร์มันกลืนกินผมก็พยายามพูดตรงนี้ทีนี้พอเวลามีเครื่องผลิตออกซิเจนเข้ามาใช้เนี่ยก็อยากจะมีเครื่องวัดดู before and after นั่นนะครับใช่ไหมครับมีไหมครับถ้ามีก็บอกหน่อยนะจะซื้อก็ได้นะเพราะว่าอยากจะซื้อเหมือนกันนะซื้อไว้ติดตัวเวลาไปไหนมาไหนก็สามารถที่จะวัดได้พวกออกซิเจนโอเคไหมครับอยากจะเหมือนกันเลยครับผมก็อยากจะดูเหมือนกันว่าจุดไหนที่ออกซิเจนมันน้อยเนี่ยถ้าผมเข้าไปในอาณาบริเวณนั้นจะเพิ่มออกซิเจนให้ได้ไหมประมาณทำไมเวลาอยู่ใกล้ผมทำไมถึงบางท่านบางคนนะที่ว่าเนี่ยทำไมถึงรู้สึกเบาตัวสบายตัวไปอย่างเงี้ยก็อยากจะมีเครื่องพวกนี้เหมือนกันนะในการที่ติดตัวนะครับมันจะได้ไม่ต้องมานั่งถกเถียงกันถ้าหากว่าเครื่องมือวิทยาศาสตร์เขามีใช้กันนะครับบางคนก็ตามที่อยู่หน้าจอมีไหมครับจะเป็นขายสินค้าประเภทพวกนี้กรุณาบอกมาแล้วก็แล้วติดต่อ ID 22.7อะไรกันถ้ามีก็กรุณาบอกหน่อยก็แล้วกันนะเราจะพยายามสอดแสวงหาวิทยาศาสตร์เข้ามาตรวจเทสสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับมันจะได้เอามาพูดคุยผ่านจอมันจะได้ชัดๆเราฟังเขาว่ามาเยอะแล้วเอามาเราว่าดูสิประมาณนั้นให้มันชัดให้มันเจนไปสิให้มันรู้ไผ่เป็นไผ่ไปดูสิประมาณนั้นโอเคนะเอาละพรุ่งนี้ก็คนไหนจะไปทำอะไรก็เชิญอัธยาศัยมาถึงวันนี้ใช้คำว่าปฏิบัติตนให้มันชัดเจนเนี่ยผมถ้าผมตีแตกตัดตกนะปฏิบัติธรรมเนี่ยมันทำมาเยอะมากต่อมากแล้วโอเคไหมเข้ามาสู่ในกรอบคำว่าปฏิบัติตนดูสิเรื่องกายใจจิตของเราเนี่ยฮะอยู่บ้านเราเองนี่แหละครับมันจะได้แต่เวลาไปทําบุญทําทานนู่นเนี่ยก็ต้องไปตามอะไรมิติของสังคมประเพณีนิยมอะไรพวกนี้ก็อยากจะให้ไปอย่างนั้นเช่นตื่นเช้ามาก็ใส่บาตรยามเช้ากัน บ่อยๆกันทุกครั้งสม่ำเสมอกันก็อยากจะให้มีสิ่งนี้ประดับ
แผ่นดินสยามแห่งนี้เพราะว่าหรือไม่เพราะว่าเรื่องราวของพระศาสนานั้นสัญลักษณ์ก็คือผ้าสามผืนคือผ้าเหลืองนั่นนะครับโอเคไหมไอ้สัญลักษณ์ตรงนี้ก็อยากให้มันไม่อยากให้ขาดหายไปจากแผ่นดินสยามแห่งนี้ก็แปลว่าต้องเกื้อกูลใส่บาตรยามเช้าสายบ่ายเย็นพระสงฆ์ท่านก็ไปเอาอะไรมากมายแล้วครับนะโดยเนื้อแท้โดยอะไรโดยเนเจอร์ของพระสงฆ์นะครับนะท่านก็อยากจะประคองชีวิตดำเนินไปตามนู่นนี่ใช่ไหมครับก็อาศัยอาหารหวานคาวนี่ครับที่จะอยู่ได้อยู่ตลอดวันหนึ่งประมาณนั้นนะครับท่านลองคิดตรงนี้ลองดูเพื่อที่จะให้มันผสมผสานกันอย่าไปรังเกียจรังงอนครับเพราะว่าไอ้ไม่ดีต่างๆเขาก็ทางด้านพระสงฆ์เขาจัดการเขาอยู่แล้วแหละในระดับที่เขาจัดการในระดับตำบลอำเภอจังหวัดพวกนี้นะครับไม่ดีเขาจะมันไม่ดีมาเยอะมากสเปสปากันมาเยอะมากเหลือเกินก็จัดระเบียบหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับผมว่านะปล่อยปละละเลยกันมามากจนมากจนกระทั่งกลายเป็นสิ่งที่มันจะไร้สาระไปนั่นทีนี้พอเวลามีแล้วก็จัดให้มันลงตัวกันนะครับมันจะได้เปลี่ยนเวอร์ชั่นใหม่ประมาณใช่ไหม เปลี่ยนเวอร์ชั่นใหม่ในรูปแบบอย่างนี้ผมก็ว่ามันโอเคนะเอาล่ะก็หวังว่าคงจะพอกินพอใช้หรือกินหรือใช้หรือขอแล้วพอแล้วกันทำอะไรก็ได้ขออย่าให้ผิดกฎหมายนึกถึงสังคมนึกถึงความมั่นคงของชาติเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองฝ่ายความมั่นคงตรงนี้ฮะก็อยากจะให้ทำเพราะว่าสิ่งนี้ไม่ต้องไหนต้องหามือถือมือถอยมีตลอดเวลาเห็นอะไรที่มันผิดปกติของใครอยู่ถนนทางอยู่นู่นนี่นั่นก็ถ่ายรูปปุ๊บส่งไปยังอะไรล่ะทางด้านฝ่ายความมั่นคงก็จำนะครับ151191อะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับไอ้ผมเนี่ยไม่ได้ออกจากบ้านผมไม่ได้ทำอย่างนั้นใช่ไหมครับออกจากบ้านก็อย่าทำอยู่เหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมครับจะไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนก็คนไหนที่ออกจากบ้านไปก็เห็นนู่นนี่นั่นใช่ไหมล่ะอะไรที่ไม่ดีไม่พอก็ส่งเขาจะส่งสารเขาเองนะครับจะไวพวกนี้โครงข่ายของความมั่นคงก็จะไวทุกวันนี้นะครับโอเคนะเป็นหูเป็นตากันหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดว่าไปชุมชนเล็กใหญ่ใหม่เก่าทำนองนี้ถ้าหากว่าเราไม่ดูแลตรงนี้นะครับแล้วคนที่ต่างชาติต่างภาษาเขาจะมาละลานทำนองนี้ครับเสร็จแล้วก็ไม่รู้ไผเป็นไผต่อไปมนุษย์มันไม่ได้ถ้าดูภายนอกมันก็ไม่ต่างกันมากนะใช่ไหมดูภายนอกมันดูไม่ออกนะอย่างเช่นไทยลาวเขมรเวียดนามดูออกที่ไหนแล้วใช่ไหมฮะดูผิวพรรณดูรูปร่างดูมันดูไม่ออกนะให้เข้าใจตามนั้นด้วยเหมือนกันนะครับแต่ทั้งหมดก็ไม่ใช่ว่าจะตีไม่ดีทั้งหมดนะครับมันมีส่วนดีส่วนไม่ดีที่ไม่ได้ปรากฏมันไม่ได้เขียนป้ายไว้นี่ครับว่าฉันดีนะฉันไม่ดีนะมันก็ไม่มีป้ายแขวนคอเอาไว้ใช่ไหมล่ะมันก็ดูพฤติกรรมดูกิจกรรมเนี่ยครับเป็นตัวหลักเป็นตัวปัจจัยสำคัญก็ต้องคอยสังเกตกันนะครับเจ้าที่บ้านเมืองตำรวจใต้บ้านตำรวจรอบนอกก็ตำรวจตะเวนชายแดนพวกนี้เขาอยู่แล้วเขามีระบบบริหารจัดการกันอยู่นะครับแต่ขณะการกับทางด้านฝ่ายความมั่นคงก็ดูหน่อยแล้วกันว่าคือคู่เขาหวังดีเนี่ยอย่าไปมองเขาหวังร้ายนะครับส่วนมากก็จะหวังร้ายไว้ก่อนมันก็เลยไม่อยากจะมีผู้คนดีออกมาช่วยบ้านช่วยเมืองเป็นหูเป็นตาเป็นตาสับปะรดสิ่งที่ผมพูดผมทำมาก่อนแล้วนะพาผู้คนแท็กซี่เนี่ยเป็นอาสาสมัคร เป็นอาสาสมัครในรูปแบบแจ้งข่าวอาชญากรรมให้กับกรุงเทพมหานครนั่นนะทำมาเรียบก็คือมีแบบแผนมีตัวอย่างอยู่ในการทำพวกนี้นะครับนะเอาล่ะก็จะเหลืออีกทีนึงก็คือทำหน้าที่ป้องกันโทษปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและยับยั้งทั้งขันที่หามาได้นะครับพร้อมๆพวกนี้จะเดินทางไกลไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกรอบเหมือนทุกการที่เดินก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งประกาศเอวังก็มีแต่กับตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตตพุทธ thank you very much พอใจนะครับจบข่าวครับผม